Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเปิดเรื่องราวมานั้นตัวเอกของเรากำลังเล่าเรื่องราวของเขาให้กับใครบางคนฟังอยู่ซึ่งผมจะแทนชื่อตัวเอกว่าเราละกันนะครับและเกม Genshin Impact นั้นจะมีตัวเอกด้วยกันทั้งหมด2ตัวขึ้นอยู่กับว่าทางผู้เล่นเนี่ยจะเลือกเล่นตัวละครเพศไหนซึ่งตัวละครเพศชายจะมีชื่อว่าเอเธอร์เขามีศักดิ์เป็นพี่ชายของฝาแฝดอีกคนนะครับส่วนตัวละครฝาแฝดอีกคนเนี่ยเป็นตัวละครสาวจะใช้ชื่อว่าลูมีนครับมีศักดิ์เป็นน้องสาวซึ่งผมเนี่ยจะเล่นเอเธอร์เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะแทนตัวเองว่าเราหรือไม่ก็เอเธอร์นะครับส่วนแฝดของเราเนี่ยผมก็จะเรียกว่าน้องสาวเนาะโอเคครับถ้าเข้าใจแล้วมาต่อนะโดยตัวของเรานะครับได้เล่าเรื่องราวว่าเราและน้องสาวฝาแฝดของเรานั้นเดินทางมาจากที่ไกลแสนไกลผ่านหมู่ดาวมากมายจนหลงมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตัวของเราและฝาแฝดต้องการออกไปจากโลกแห่งนี้เพื่อเดินทางไปยังโลกต่อไปแต่เรากลับถูกขัดขวางโดยเทพเจ้าลึกลับคนหนึ่งที่เราเนี่ยไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของเขาด้วยซ้ำและเราก็ไม่รู้ถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องมาขัดขวางเราด้วยซึ่งเทพองนั้นเนี่ยแข็งแกร่งอย่างมากครับเราและฝาแฝดของเราไม่สามารถที่จะต่อกรกับเขาได้เลยแม้แต่น้อยผลสุดท้ายแฝดของเราเนี่ยครับถูกเทพองนั้นลักพาตัวไปแล้วเราก็ได้ถูกผนึกลงไปซึ่งไม่เพียงแค่ถูกผนึกเท่านั้นนะครับตัวของเราเนี่ยยังได้สูญเสียพลังทั้งหมดที่เคยมีมาดังนั้นครับมันจึงทำให้เราและฝาแฝดของเราเนี่ยต้องมาติดแงกอยู่ที่โลกแห่งนี้โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ตัวเราเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่รู้นะครับว่ามันผ่านมาทั้งหมดกี่ปีเราก็ไม่ทราบได้นะว่าเราถูกผนึกไปนานเท่าไหร่ซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยครับหลุดออกมาจากผนึกได้เราก็ได้เดินทางเร่ร่อนไปทั่วเพื่อที่จะตามหาน้องสาวของเราและเทพปริศนาองค์นั้นซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราก็ดันมาเจอกับเพื่อนคนนี้ที่กำลังจมน้ำอยู่ครับเราจึงได้ช่วยเหลือเธอขึ้นมาจากน้ำโดยเพื่อนของเราเนี่ยครับจะมีชื่อว่าไพมอนนั่นเองนะไพมอนก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ช่วยตัวเธอเอาไว้เธอเนี่ยน่าจะจมน้ำตายไปแล้วดังนั้นเธอจึงอาสาเป็นคนนำทางให้กับเราในการเดินทางตามหาน้องสาวและเทพปริศนาคนนั้นโดยเธอก็ได้แนะนำให้เราฟังนะครับว่าโลกแห่งนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเทรเวสซึ่งมันประกอบไปด้วย7ประเทศโดยทั้ง7ประเทศนั้นก็จะมีเทพครับคอยปกป้องรักษาประเทศนั้นๆอยู่ซึ่งคนบนโลกใบนี้เนี่ยจะเรียกเทพเจ้าเหล่านั้นว่าเหล่าอาคอนโดยประเทศแรกที่ไพมอนแนะนำให้เราเดินทางไปเนี่ยก็มีชื่อว่าประเทศมอนสเตดครับเป็นเมืองแห่งลมสาเหตุที่ตัวไพมอนอยากให้เราเดินทางไปยังเมืองแห่งลมเป็นที่แรกนั้นก็เพราะว่าเรื่องราวมากมายรวมไปถึงบทเพลงต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เดินทางผ่านสายลมกันทั้งนั้นในหมู่ของเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่เล่าผ่านสายลมเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของน้องสาวเราอยู่ในนั้นก็เป็นได้ครับอีกทั้งการเดินทางไปยังประเทศทั้ง7เนี่ยครับก็เพื่อตามหาอาคอนด้วยนะนอกจากน้องสาวเราเพราะว่ามันก็เป็นการตรวจสอบไปในตัวนะครับว่าอาคอนทั้ง7นั้นเนี่ยมันใช่ตัวของเทพปริศนาที่เราเจอในตอนนั้นหรือเปล่านะเมื่อเราตกลงกับไพมอนได้ดังนั้นนะครับเราและไพมอนจึงได้ออกเดินทางและมุ่งหน้าไปยังเมืองมอนสเตดในระหว่างการเดินทางครับเราและไพมอนก็ได้พบเข้ากับเสาบูชาที่คนที่โลกใบนี้จะเรียกมันว่า Statue of the Seven ครับโดย Statue of the Seven เนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปของแต่ละประเทศนะครับในที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็น Statue of Seven ของเทพลมหรือก็คือเป็น Statue Seven ของเทพบาบาทอสนั่นเองเมื่อตัวเราครับได้เดินเข้าไปแตะเข้ากับ Statue Seven เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้พลังของธาตุลมได้ซะงั้นซึ่งตรงนี้ก็มีอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนเอาไว้นะครับดูเหมือนว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะรู้นะครับว่าพลังธาตุลมเนี่ยถึงได้เข้ามาอยู่ในตัวเขาได้เหมือนว่าเขาจะรู้ไกลๆนะครับแต่ตัวเกมก็ไม่ได้บอกกับเราอยู่ดีซึ่งไพมอนเมื่อเห็นเราสามารถใช้พลังงานธาตุได้นะครับไพมอนก็ตกใจอย่างมากครับซึ่งเธอก็ได้อธิบายนะครับว่าทำไมเธอถึงตกใจเธอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในทวีปเทรเวสแห่งนี้จะไม่สามารถใช้พลังงานธาตุได้โดยปราศจากสิ่งช่วยเหลือแต่ตัวของเราครับกลับสามารถใช้พลังงานธาตุได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งของช่วยเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวมันจริงค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเอามากๆซึ่งเมื่อมีปฏิหาริย์แบบนี้เกิดขึ้นมาครับตัวของเราเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นในการตามหาน้องสาวของเรานะครับบางทีไม่แน่การเดินทางไปเมืองมอนสเตดเนี่ยเราอาจได้รับเรื่องราวของน้องสาวเราแบบปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้และเมื่อคิดได้ดังนั้นครับเราก็เดินทางไปยังเมืองมอนสเตดต่อไปผ่านจากสเตนจูเซเว่นมาครับระหว่างที่เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเนี่ยเรากับไพมอนก็ได้พบเข้ากับมังกรขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนว่ามันกำลังพูดคุยอะไรบางอย่างกับเด็กหนุ่มคนนึงอยู่
่ครับซึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็มีท่าทีแปลกๆนะแต่ดูเหมือนกับเขาจะไม่ใช่คนอันตรายอะไรเราและไพมอนรู้สึกสงสัยครับจึงไปแอบฟังว่าทั้งสองคุยอะไรกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับที่เด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยสามารถสื่อสารกับมังกรขนาดยักษ์ตัวนั้นได้แต่ในระหว่างนั้นครับมังกรแล้วก็เด็กชายคนนั้นก็รู้สึกตัวว่าเรากับไพมอนเนี่ยกำลังแอบฟังอยู่ทั้งคู่นะไหวตัวทันจึงได้รีบหนีออกไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งเด็กชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปเช่นเดียวกันกับมังกรและเมื่อทั้งคู่จากไปแล้วครับตัวของเราและไพมอนก็ได้สังเกตเห็นสิ่งนึงที่หลงเหลือจากการจากไปของทั้งสองนะสิ่งนั้นก็คือคริสตัลสีแดงประหลาดครับเมื่อเราและไพมอนเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ไม่สามารถระบุหรือว่าบอกได้นะครับว่าไอ้คริสตัลอันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าเอาไว้ทำอะไรเนาะแต่เรากลับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นสิ่งของที่อันตรายครับเกินกว่าที่จะทิ้งเอาไว้เฉยๆในป่าแห่งนี้ได้หากใครมาเจอเข้าเนี่ยก็น่าจะอันตรายเนาะเราและไพมอนจึงได้เก็บมันเอาไว้กับตัวก่อนนะหลังจากนั้นครับเรากับไพมอนก็เช่นเดิมมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองมอนสเตดครับหวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เจออะไรแล้วนะพูดไม่ทันขาดคำครับในขณะที่เรากำลังเดินทางไปยังตัวเมืองมอนสเตดนั้นเนี่ยก็ได้มีเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะเพราะว่าเราเนี่ยได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็ได้รีบวิ่งมาหาเราอย่างรวดเร็วเลยนะโดยเธอได้แนะนำตัวให้เราได้ฟังนะครับว่าเธอมีชื่อว่าเอมเบอร์เป็นอัศวินหน่วยลาดตระเวนของกองอัศวินฟาวเนียสแห่งเมืองมอนสเตดเอมเบอร์นั้นมองว่าเรากับไพมอนเนี่ยค่อนข้างน่าสงสัยครับแล้วเราก็ไม่ใช่คนเมืองมอนสเตดด้วยเธอจึงได้ขอดูบัตรประจำตัวของเรากับไพมอนซึ่งเราก็ได้แนะนำตัวเองออกไปนะครับว่าเราเนี่ยมีชื่อว่าเอเธอร์นะส่วนเพื่อนตัวขาวบินได้ของเรานั้นมีชื่อว่าไพมอนซึ่งเรากับไพมอนเนี่ยเป็นนักเดินทางที่กำลังจะเดินทางเข้าไปยังเมืองมอนสเตดเมื่อได้ยินดังนั้นครับเอมเบอร์ก็ได้แนะนำให้เรากับไพมอนนั้นเนี่ยเข้าเมืองไปให้ไวที่สุดนะเนื่องจากช่วงเนี้ยนอกเมืองมอนสเตดบริเวณป่านั้นเนี่ยมันมีมังกรบินป้วนเปี้ยนอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายอย่างมากดังนั้นเธอที่เป็นอัศวินเนี่ยจะนำทางให้พวกเราไปยังเมืองเองแต่ก่อนที่เธอเนี่ยครับจะนำทางเราไปยังเมืองนั้นเธอก็ขอแวะทำงานแถวๆนี้สักครู่ก่อนครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวของเอมเบอร์เนี่ยก็ยังคงสงสัยในตัวเรากับไพมอนนะครับเธอก็เลยต้องการที่จะไปส่งเราด้วยตัวเองที่เมืองอะนะซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าบัตรประจำตัวของเราก็ไม่มีนะก็ดูเป็นคนน่าสงสัยอยู่พอสมควรเลยอีกทั้งยังมาปรากฏตัวในช่วงที่แบบว่ามันไม่ค่อยดีแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเนาะที่กองอัศวินจะสงสัยเราเมื่อตกลงกันได้ตามนั้นครับเราและไพมอนจึงได้ตามเอมเบอร์ไปซึ่งในระหว่างการเดินทางนะครับตัวของเอมเบอร์ก็ได้ถามเราถึงสาเหตุที่เดินทางมายังเมืองมอนสเตดนะว่าเราและไพมอนเนี่ยทำไมถึงเดินทางมายังเมืองมอนสเตดมีธุระอะไรอย่างนั้นหรือเราจึงได้อธิบายไปนะครับว่าสาเหตุที่เราเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อตามหาครอบครัวที่หายไปเมื่อได้ยินดังนั้นครับเอมเบอร์เนี่ยก็รู้สึกเห็นใจเราจึงอยากที่จะช่วยเหลือนะเธอบอกว่าหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยเธอจะช่วยติดป้ายประกาศที่เมืองมอนสเตดให้โดยบทสนทนาที่คุยกันในครั้งนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยรู้ถึงนิสัยของเอมเบอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนดีจริงๆด้วยนะซึ่งในระหว่างที่เรากำลังเดินทางกันไปเนี่ยเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะจนในที่สุดเราก็มาเจอกับสถานที่ทำภารกิจของเอมเบอร์ครับโดยเอมเบอร์บอกว่าหน้าที่ของเธอก็คือการเข้าไปจัดการกับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าฮิริชูเนื่องจากช่วงนี้ครับเจ้าพวกฮิริชูพวกนี้มันเริ่มเข้ามาตั้งฐานใกล้บริเวณเมืองมอนสเตดมากขึ้นเรื่อยๆงานของเธอจึงเป็นการจัดการฐานของพวกมันนั่นเองครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นกับชาวเมืองอะนะโดยการจัดการฐานของฮิริชูในครั้งนี้ตัวของเราก็ได้ช่วยเหลือด้วยอีกแรงหลังจากจบเหตุการณ์ทำลายฐานของฮิริชูได้ครับมันจึงทำให้เอมเบอร์รู้นะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่นักผจญภัยปกติธรรมดาทั่วไปแต่เรานั้นก็มีฝีมือในการต่อสู้มากเช่นเดียวกันนะอีกทั้งยังสามารถใช้พลังงานธาตุได้ด้วยนะซึ่งในระหว่างที่เอมเบอร์กำลังตกใจอยู่นั่นเองครับตัวของไพมอนก็ได้ถามเอมเบอร์ขึ้นมานะครับว่าทำไมเจ้าพวกฮิริชูพวกนี้ถึงมาปรากฏตัวใกล้ๆบริเวณเมืองล่ะเพราะจริงๆแล้วตามปกติครับพวกฮิริชูเนี่ยไม่น่าจะมาสร้างฐานทัพหรือที่อยู่อาศัยของพวกมันในบริเวณใกล้เมืองแบบนี้เอมเบอร์จึงได้อธิบายนะครับว่ามันอาจเป็นเพราะการปรากฏตัวขึ้นของสตอมเทอร์เรอร์เจ้ามังกรที่เราพบนั่นเองครับการปรากฏตัวขึ้นของมันเนี่ยได้ทำลายสวนพืชพันธุ์ของชาวบ้านไปครับเนื่องจากมันเป็นมังกรที่มีพลังในการสร้างพายุมีพลังแห่งลมดังนั้นทุกครั้งที่มันปรากฏตัวขึ้นเนี่ยมันจึงส่งผลให้เกิดพายุครับแล้วก็เส้นทางการค้าบริเวณนี้ก็ถูกพายุทำลายไปด้วยเช่นเดียวกันอาจเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้ครับจึงทำให้เหล่าฮิริชูนั้นเดินทางเข้าใกล้เมืองได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมันไม่มีที่อยู่อาศัยของมนุษย์แล้วนั่นเองนะหรือว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์มันลดน้อยลงไปแล้วนั่นเองครับหลังจากที่พูดจบครับตัวของเอมเบอร์ก็ได้พาเราและไพมอนมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองมอนสเตดเมื่อเดินทางมาถึงยังเมืองมอนสเตดแล้วเนี่ยเอมเบอร์ก็ได้บอกกับเรานะครับว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ตัวเราได้ช่วย
หลือเธอในการทำลายถังของฮิริชูเธอจึงอยากจะมอบของขวัญเพื่อเป็นการตอบแทนเรานะส่วนตัวของไพมอนเนี่ยตัวเอมเบอร์บอกว่าไพมอนไม่น่าจะใช้ของขวัญที่เธอจะให้เอเธอร์ได้ดังนั้นเอมเบอร์นะครับจึงจะมอบของขวัญที่เป็นอาหารให้แทนซึ่งไพมอนก็ถูกใจมากนะครับเพราะว่าไอ้ของขวัญที่เป็นอาหารเนี่ยไพมอนชอบมากๆก็คือตัวของเจ้าไพมอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบการกินอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยเอมเบอร์ยังได้บอกต่อไปนะครับว่าของขวัญที่เธอจะให้เราเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังที่สูงๆซะก่อนซึ่งเราก็ได้เดินทางตามเอมเบอร์ไปนะระหว่างนั้นเอมเบอร์ก็ได้บอกกับเรานะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเมืองมอนสเตดนั้นเป็นเมืองที่คึกคักมากๆเลยนะแต่เนื่องจากเรื่องราวของเจ้ามังกรสตอมเทอร์เรอร์ที่ชอบบุกมาในช่วงเวลาเนี้ยมันจึงทำให้เหล่าชาวเมืองเลยค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็ดูไม่ค่อยมีความสุขครับเมื่อเราเดินทางมายังที่สูงๆได้แล้วเอมเบอร์ก็ได้มอบของสิ่งหนึ่งให้กับเราครับซึ่งมันก็คือเครื่องร่อนเวหาที่เราสามารถร่อนลงมาจากที่สูงๆได้อย่างปลอดภัยนั่นเองตัวของเราครับจึงได้เริ่มฝึกใช้เครื่องร่อนเวหาตามคำแนะนำของเอมเบอร์แต่ในระหว่างที่เรากำลังฝึกฝนการใช้เครื่องร่อนอยู่นั่นเองครับเจ้ามังกรสตอมเทอร์เรอร์ก็ได้บุกเข้ามาโจมตีที่เมืองบอลสแตดซึ่งตัวของเราเนี่ยก็ได้ถูกลูกพายุของมันครับพัดปลิวขึ้นไปยังบนท้องฟ้าแต่โชคยังดีครับที่ตัวของเรานั้นสามารถใช้เครื่องร่อนเวหาที่เอมเบอร์มอบให้เรามาในการร่อนกับกระแสลมได้ครับแต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือในตอนนี้ครับสายลมที่พัดอยู่นั้นเนี่ยกลับทำให้เครื่องร่อนนั้นสามารถร่อนอยู่กลางอากาศได้นานกว่าปกติจนทำให้เหมือนกับว่ามันสามารถบินได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะตัวของเรากับไพมอนก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเครื่องร่อนเนี่ยมันสามารถทำให้คนบินได้ขนาดนี้เลยเหรอในระหว่างที่สงสัยถึงจุดนี้นะก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาครับพร้อมกับบอกเราว่าเขานั้นเป็นคนที่ใช้พลังของสายลมนับพันช่วยเหลือเราให้ลอยแบบนี้ได้เองอีกทั้งตัวของเสียงปริศนาเนี่ยยังได้แนะนำให้ตัวเราใช้พลังที่มีในตอนนี้ครับจัดการกับเจ้ามังกรโดยเราก็ได้ใช้สายลมนับพันนั้นเนี่ยขับไล่มังกร Storm Terror ออกไปได้สำเร็จแล้วเมื่อมังกรเนี่ยครับหนีไปแล้วเสียงปริศนาก็หายไปหลังจากที่เราสามารถจัดการกับ Storm Terror ได้สำเร็จแล้วนะครับเราก็ได้ร่อนกลับลงมายังเมืองมอร์แซดนะเอมเบอร์ก็เป็นห่วงเรามากๆครับเธอจึงได้รีบวิ่งเข้ามาดูว่าเราเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ในระหว่างนั้นนั่นเองก็ได้มีชายหนุ่มปริศนาคนนึงเดินปรบมือและเอ่ยชมเราขึ้นมาว่านึกไม่ถึงเลยจริงๆครับว่าตัวเราเนี่ยจะมีพลังในการสามารถต่อกรกับมังกรที่แสนแข็งแกร่งตนนั้นได้โดยตัวของเอมเบอร์เนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักกับชายหนุ่มคนนี้นะโดยตัวของเอมเบอร์เนี่ยได้แนะนำชื่อของเรากับไพมอนเนี่ยให้กับชายหนุ่มคนนั้นได้รู้จักอีกทั้งเธอก็ได้แนะนำเช่นกันครับว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นใครเธอบอกว่าชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเคยะเป็นหัวหน้าของกองทหารม้าแห่งกองอัศวินฟาโวนิอัสนั่นเองครับเอมเบอร์ยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆให้กับเคยะฟังนะครับว่าเรากับไพมอนเนี่ยเป็นใครแล้วก็ทำอะไรลงไปบ้างนะเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเคยะก็ยินดีต้อนรับเรากับไพมอนเข้าสู่เมืองมอสแตดนะครับแต่เขาก็พูดออกมาว่ารู้สึกเสียดายนะที่เราเนี่ยเพิ่งเข้าเมืองมาได้ไม่นานก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วซึ่งเขาในนามของกองอัศวินเนี่ยก็ต้องขอบคุณตัวเราที่ได้ช่วยเหลือเมืองเอาไว้นะแต่จากเหตุการณ์การต่อสู้กับมังกรเมื่อสักครู่เนี่ยทุกคนในเมืองต่างเห็นความสามารถของเราหมดแล้วซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งยืนยันได้นะครับถึงความเก่งกาจของเราซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ดันไปเข้าตารักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินฟาวนิอัสพอดีเธอจึงอยากที่จะเจอกับเราด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเป็นใครกันแน่แล้วเดินทางมาที่นี่ทำไมเธอจึงได้เชิญเราเนี่ยไปที่กองอัศวินนะเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเราและไพมอนจึงได้เดินทางตามเคยะไปยังกองอัศวินพร้อมๆกันกับทุกคนเมื่อเดินทางมาถึงยังกองอัศวินฟาวนิอัสครับเราก็ได้พบเจอเข้ากับหญิงสาว2คนที่ดูเหมือนว่ากำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องราวบางอย่างกันอยู่โดยก่อนที่เคยะเนี่ยจะแนะนำตัวเราให้กับทั้ง2ได้รู้จักกันนั้นเขาได้เล่าเรื่องราวของเราให้กับทั้ง2คนฟังนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรและเมื่อทั้ง2ได้ฟังแล้วเนี่ยตัวของรักษาการผู้บัญชาการของกองอัศวินฟาวนิอัสจึงแนะนำตัวเองว่าเธอมีชื่อว่าจีนเป็นรักษาการผู้บัญชาการส่วนผู้หญิงอีกคนนั้นมีชื่อว่าลิซ่านะเป็นบรรณารักษ์คอยดูแลห้องสมุด
ของกองอัศวินฟาวเนียสโดยเธอทั้งสองนั้นเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเราและไพมอนสู่เมืองมอสแตทมากๆเลยแต่ในตอนนี้ครับสถานการณ์ภายในเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พวกเธอจึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราในการออกตามหาน้องสาวได้ลิซ่านั้นเธอเป็นแม่มดเธอจึงได้อธิบายถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะครับว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยกระแสพลังงานธาตุของเมืองมอสแตทค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงอย่างมากดังนั้นเหล่าคนในกองอัศวินจึงจำเป็นที่จะต้องรีบจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดนะครับจีนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจึงได้บอกกับเราว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ดีเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะหยุดพักที่เมืองมอสแตทก่อนไม่ควรเดินทางไปไหนต่อนะแต่ตัวของเรากับไพมอนนะครับก็บอกว่าเราทนอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกนะเราจะช่วยกองอัศวินเนี่ยในการจัดการเรื่องราวนี้ด้วยเหล่าสมาชิกกองอัศวินฟาวเนียสทุกคนนะครับก็เห็นแล้วนะว่าตัวเราในแข็งแกร่งขนาดไหนเขาจึงไม่คัดค้านอะไรเป็นเรื่องดีด้วยเนาะที่คนที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้และเมื่อเป็นดังนั้นครับเคยะจึงได้แนะนำว่าให้เราเนี่ยมาวางแผนกันก่อนละกันว่าจะทำอะไรกันดีจีนกับลิซ่าจึงได้อธิบายสถานการณ์นะครับว่าการที่พลังงานธาตุมากมายมหาศาลปรากฏขึ้นที่เมืองมอสแตทนั้นมันทำให้ตัวของลิซ่าสามารถที่จะสืบหาต้นตอของแหล่งพลังงานหรือที่มาของพลังงานได้นั่นเองครับซึ่งต้นตอของแหล่งพลังงานที่เจ้ามังกรสตอมเทอร์เรอร์เนี่ยหยิบมาใช้ในการสร้างพายุนะครับหรือก็คือทำให้กระแสพลังปั่นป่วนเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เรียกว่าวิหารแห่ง4วายุตัวของมังกรสตอมเทอร์เรอร์นั้นเนี่ยได้ใช้พลังงานที่หลงเหลืออยู่ในวิหารนั้นมาสร้างพายุครับดังนั้นเป้าหมายในตอนนี้ก็คือการออกเดินทางเพื่อกำจัดแหล่งพลังงานในวิหารเหล่านั้นซะโดยมันก็น่าแปลกนะครับที่จีนบอกว่าต้องกำจัดกับแหล่งพลังงานในวิหาร3ใน4แห่งทั้งที่เราเนี่ยควรจะกำจัดพลังงานทั้ง4แหล่งเลยนะแต่ตัวเรากับไพมอนก็คิดนะครับว่าบางทีเรื่องราวเนี้ยอาจจะมีเพียงแค่คนในมอนสเตอร์เท่านั้นที่น่าจะเข้าใจได้นะหรือก็คือเราเป็นคนนอกนั่นเองนะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับซึ่งเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นครับเราจึงได้ออกเดินทางกันไปกำจัดพลังงานในวิหารทั้ง3ตามที่ตกลงกันสถานที่แรกที่เราเดินทางไปนั้นก็คือ Temple of the Falcon โดยคนที่นำทางเรามาที่นี่ก็คือตัวของ Ember ครับ Ember บอกกับเราว่าวิหาร4วายุนั้นถูกทิ้งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วคนของ Monstad เองก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาในวิหารซึ่งเธอก็ไม่คิดนะครับว่าแม้แต่ตัวของ Storm Terror เองก็ได้ละทิ้งวิหารของตนไปด้วย Ember ยังบอกต่อไปอีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่อยากยอมรับก็ตามแต่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของมังกร Storm Terror ในอดีตเขาก็เป็น1ใน4วายุเช่นเดียวกันครับแต่เธอนั้นยังไม่อยากที่จะพูดเรื่องราวเหล่านี้ในตอนนี้ซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าไอ้4วายุเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วไอ้วิหารทั้ง4เนี่ยคือมันคืออะไรแต่เราก็พับความคิดเหล่านั้นเก็บไว้ก่อนครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการทำลายแหล่งพลังงานในวิหารหลังจากที่เราได้เอมเบอร์สามารถที่จะทำลายแหล่งพลังงานในวิหารได้สำเร็จแล้วเธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถแบ่งเบาภาระของหัวหน้าจีนได้โดยเธอยังได้แนะนำเราอีกนะครับว่าเรื่องราวของ4วายุที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยเธอแนะนำให้ลองถามตัวของลิซ่าเพิ่มเติมดูนะเพราะลิซ่านะครับเป็นบรรณารักษ์เธอน่าจะอ่านข้อมูลมาเยอะดังนั้นเธอน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าตัวเอมเบอร์หลังจากที่คุยกันจบแล้วครับเราก็ได้ออกเดินทางไปยังวิหารแห่งต่อไปวิหารแห่งที่2ครับจะมีชื่อว่า Temple of the Wolf ซึ่งผู้ที่เราต้องช่วยเหลือในการทำลายแหล่งพลังงานในวิหารครั้งนี้ก็คือตัวของเคยะนั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในวิหารนั้นเนี่ยเคยะบอกว่าเขาได้กลิ่นของเหล่ามอนสเตอร์สลามและฮิริชูอีกทั้งยังมีกลิ่นอายของบางอย่างที่ได้มอบพลังให้แก่Storm Terrorอีกด้วยนะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเป็นอย่างนั้นครับเราจึงได้เดินทางกันเข้าไปยังวิหารเพื่อไปจัดการเรื่องราวภายในระหว่างการเดินทางเข้าไปทำลายแหล่งพลังงานครับตัวของเคยะก็สังเกตเห็นเรื่องแปลกประหลาดบางอย่างที่พบเจอกับตัวเราเขาจึงถามขึ้นมานะครับว่าทำไมตัวเราเนี่ยที่ไม่มีวิชั่นถึงสามารถใช้พลังงานธาตุได้กันเพราะว่าคนปกติทั่วไปในทวีปเทรเวตหากต้องการที่จะดึงพลังงานธาตุจากธรรมชาติมาใช้เนี่ยพวกเขาจะเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือซึ่งไออุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าวิชั่นนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยไอวิชั่นเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ไพมอนก็ได้กล่าวเสริมไปนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆซึ่งตัวเธอก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเคยะหรือไพมอนก็ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถไขคำตอบได้หลังจากนั้นครับตัวของเราก็ได้ช่วยเหลือเคยะและทำลายแหล่งพลังงานในวิหารได้สำเร็จซึ่งเราก็ได้ออกจากวิหารเพื่อมุ่งหน้าไปยังวิหารต่อไปครับโดยในระหว่างที่ตัวของเรากับเคยะกำลังจะเดินทางออกจากวิหารนั่นเองครับดูเหมือนว่าเคยะเนี่ยเขาจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างเขาจึงบอกให้เราเนี่ยเดินทางมุ่งหน้าไปยังวิหารต่อไปก่อนเลยนะซึ่งเมื่อเราเดินทางออกไปจากวิหารแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนะครับปรากฏตัวขึ้นแต่ในระหว่างที่ไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองครับก็ได้มีชายหนุ่มผมแดงปริศนาปรากฏตัวขึ้นและได้จัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นลงได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเคยะนั้นเนี่ยจะรู้จักกับชายหนุ่มผมแดงเป็นอย่างดีเลยนะครับ There's no way Hilly Turtles organize an ambush like this themselves not with their limited mental capacity
Thus you were behind this. Knights of Avonius, always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. ตัดภาพมาที่ตัวเราครับในตอนนี้นั้นเนี่ยเราได้เดินทางมายังวิหารแห่งสุดท้ายซึ่งก็คือ Temple of Lion ซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการจัดการกับวิหารแห่งนี้ก็คือตัวของลิซ่าบรรณารักษ์สาวสุดสวยของเรานั่นเองครับลิซ่านั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกใจแล้วก็ชอบใจเรากับไพมอนอย่างมากอีกทั้งเธอยังได้ตั้งฉายาให้กับเราด้วยนะครับว่าเจ้าตัวเล็กซึ่งเมื่อคุยหยอกล้อกันได้สักระยะนะครับเรากับไพมอนแล้วก็ลิซ่าก็ได้เริ่มออกเดินทางเข้าไปยังวิหารโดยในระหว่างการเดินทางเข้าไปในวิหารครับเราก็สงสัยนะครับว่าอัญมณีที่ทุกคนติดตัวอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตัวของลิซ่าจึงบอกว่าไออัญมณีเหล่านี้มันมีชื่อเรียกว่าวิชั่นมันเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ถูกเลือกในทวีปเทรเวตนั้นจะได้รับซึ่งเมื่อพวกเขาได้รับวิชั่นแล้วนั้นก็จะสามารถทำให้พวกเขาดึงพลังงานธาตุในธรรมชาติเนี่ยมาใช้ได้ตรงนี้มันจึงทำให้เรารู้ครับว่าอ๋อไออัญมณีเหล่านี้สินะที่ถูกเรียกว่าวิชั่นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยดึงพลังงานธาตุมาใช้อ่ะนะซึ่งตัวของลิซ่าเมื่อได้ฟังคำถามเราดังนั้นนะครับเธอก็สงสัยนะครับแล้วก็ถามว่าเราเดินทางมาจากไหนกันแน่ทำไมแม้แต่วิชั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักซึ่งพวกเราก็ได้เดินทางกันต่อไปนะครับและในที่สุดเราก็สามารถทำลายแกนพลังงานที่อยู่ในวิหารได้สำเร็จหลังจากที่ทำลายแกนพลังงานสำเร็จแล้วเนี่ยตัวของลิซ่าก่อนจะจากกันเธอก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้กับเราได้ฟังเกี่ยวกับ4วายุนะครับว่า4วายุนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยมังกรแห่งตะวันออกราชสีห์แห่งทิศใต้หมาป่าแห่งทิศเหนือและวิหกแห่งตะวันตกทั้ง4นั้นถูกขนานนามว่าลมทั้ง4และพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นลูกหลานของเทพแห่งสายลมอย่างเทพบาบาทอสอีกด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมังกรสตอร์มเทอร์เรอร์เนี่ยมีชื่อที่แท้จริงว่าดาวลินโดยก่อนที่มันจะถูกเรียกว่าสตอร์มเทอร์เรอร์เนี่ยดาวลินเป็น1ใน4วายุหรือก็คือมังกรแห่งตะวันออกนั่นเองดังนั้นมันจึงสามารถใช้พลังงานจากวิหารทั้ง3ได้นะครับเพราะว่าอีกวิหารนึงเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีอยู่ติดตัวมันอยู่แล้วเนาะซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าทั้งที่เป็น1ใน4วายุได้แท้แต่ทำไมกลับทำแบบนี้ทำไมถึงต้องมาก่อกวนเมืองที่ควรจะปกป้องล่ะตัวของลิซ่าเธอจึงบอกว่าเธอคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลมาจากความเกลียดชังที่ตัวของดาวลินเนี่ยมีต่อคนเมืองมอนสเตดครับโดยภายมันก็สงสัยนะครับว่าทำไมดาวลินต้องเกลียดชังสิ่งที่ตัวเองต้องปกป้องด้วยลิซ่าก็ยื่นประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวทั้งหมดในอดีตเอาไว้ให้เรารู้ซึ่งไอ้เจ้าประวัติส่วนนี้มันก็จะมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือนะครับแต่ยังไงก็ตามในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่าตอนเนื้อเรื่องหลักต่อๆไปก็แล้วกันนะโดยหลังจากที่เราสามารถทำลายแกนพลังงานของวิหารทั้ง3ได้สภาพอากาศในเมืองมอลสเตดที่เต็มไปด้วยพายุก็กลับมาสู่สภาวะปกติครับเราและไพมอนจึงได้มุ่งหน้าไปยังกองอัศวินเพื่อที่จะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเราได้กลับมายังเมืองมอลสเตดหลังจากที่ทำการทำลายแหล่งพลังงานในวิหารของ4วายุได้สำเร็จแล้วระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางไปยังกองอัศวินฟาวเนียสเพื่อรายงานสถานการณ์ในระหว่างทางนั้นเราได้พบเจอกับจีนรักษาการหัวหน้าของกองอัศวินฟาวเนียสกำลังพูดคุยบางอย่างกับหญิงสาวปริศนาอยู่เราและไพมอนนะครับจึงรอให้ทั้งคู่เนี่ยคุยกันต่อไปก่อนนะโดยในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่นะครับซึ่งหญิงสาวที่จีนคุยอยู่ด้วยนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอนาตาเซียดูเหมือนว่าอนาตาเซียนั้นจะทำงานให้กับองค์กรปริศนาที่มีชื่อว่าฟาทุยครับโดยในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าองค์กรฟาทุยนั้นเป็นองค์กรแบบไหนกันแน่แต่จากบทสนทนานั้นมันทำให้เรารู้ว่าฟาทุยเนี่ยต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการกับดาวลินหรือเจ้าตัวสตอร์มเทอร์เรอร์ที่กำลังออกอาละวาดอยู่ในช่วงนี้นั่นเองครับโดยอาการเข้ามาช่วยเหลือที่ว่าเนี่ยพวกเขาเหล่าฟาทุยต้องการที่จะกำจัดดาวลินให้สิ้นซากไปนั่นเองครับแต่ตัวของจีนและเหล่ากองอัศวินเนี่ยครับไม่ต้องการให้ฟาทุยเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าในตอนนี้ตัวของดาวลินนั้นจะออกอาละวาดภายในเมืองก็ตามนะครับแต่เขาก็เคยเป็นถึง1ใน4วายุในตำนานที่เคยปกป้องเมืองมอลสเตดมาก่อนดังนั้นครับการที่ฟาทุยเข้ามาประกาศกล้าวต่อหน้ากองอัศวินฟาวเนียสว่าจะกำจัดดาวลินนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระและเป็นเรื่องที่บ้ามากถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อตัวอนาตาเซียได้ฟังดังนั้นเธอจึงบอกว่างั้นการเจรจาในวันนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วล่ะเธอจะเขียนรายงานเรื่องราวทั้งหมดตามความจริงที่ได้พูดคุยกันในวันนี้โดยเมื่อทั้งสองคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยครั
ับเรากับไพมอนก็ได้เข้าไปหาจีนเพื่อรายงานสถานการณ์จีนนั้นขอบคุณกับเราอย่างมากครับที่ให้ความช่วยเหลือกองอัศวินในการทำลายแหล่งพลังงานของวิหาร4วายุเพราะว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยมันทำให้เมืองมอลสแตทในตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนั่นเองครับซึ่งจีนก็บอกต่อไปครับว่าถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยมันจะจบไปแล้วก็ตามนะมันก็ดันมีปัญหาใหม่ตามมาครับในตอนนี้นั้นกลุ่มผู้แทนระหว่างประเทศของประเทศแห่งน้ำแข็งสเนนาย่า1ในประเทศทั้ง7นั้นกำลังพยายามกดดันมอนสเตตเพื่อกำจัดดาวลินนั่นเองครับซึ่งไอ้กลุ่มผู้แทนระหว่างประเทศก็คือฟาทุยนั่นแหละนะประเทศแห่งน้ำแข็งสเนนาย่านะครับเป็นประเทศที่บูชาเทพแห่งน้ำแข็งซึ่งพวกเขานั้นก็มีกลุ่มกองกำลังของตัวเองนะเปรียบเสมือนกับประเทศมอนสเตตที่มีกองสวินฟาวเนียสนั่นแหละนะครับแต่กลุ่มกำลังของสเนนาย่าหรือกลุ่มฟาทุยนะครับอาจเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเลยก็ว่าได้นะซึ่งจริงก็ยังอธิบายต่อไปเนี่ยครับว่าตอนนี้ฟาทุยนะครับดูเหมือนพวกเขากำลังจะละโมบในพลังของเทพแห่งสายลมดังนั้นการที่พวกเขาต้องการกำจัดดาวลินนั้นเนี่ยอาจมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังก็อาจเป็นไปได้ครับซึ่งในความคิดของจีนเนี่ยการทำลายหรือการกำจัดดาวลินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยครับตัวของเราเมื่อได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องราวบางอย่างครับเราจึงได้บอกกับจีนไปว่ามีเรื่องที่อยากให้กองอัศวินเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยเมื่อเป็นดังนั้นจีนกับเราจึงมุ่งหน้าไปยังกองอัศวินพร้อมกันครับเมื่อเราเดินทางมาถึงยังกองอัศวินฟาร์โมเนียสตัวของเราและไพมอนจึงได้นำคริสตัลสีแดงที่เราเก็บได้ในตอนที่เจอดาวลินครั้งแรกออกมาครับเมื่อจีนได้เห็นดังนั้นจีนจึงบอกนะครับว่าสิ่งของสิ่งนี้นั้นมันน่าจะเป็นการตกผลึกของพลังงานบางอย่างซึ่งเธอก็ได้ถามความเห็นกับลิซ่านะครับว่าลิซ่านั้นสามารถวิเคราะห์ไอ้เจ้าของสิ่งนี้ได้หรือเปล่าลิซ่าก็ได้ตอบกลับไปครับว่าเธอนั้นน่ะอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เธอขอเวลาค้นหาข้อมูลในพื้นที่ของห้องหนังสือต้องห้ามก่อนก็แล้วกันแล้วจะกลับมาบอกอีกทีนะจีนจึงยกงานเรื่องการวิเคราะห์คริสตัลสีแดงให้เป็นหน้าที่ของลิซ่าครับซึ่งสิ่งที่น่าแปลกของพลังงานในคริสตัลนี้ก็คือในตอนที่ลิซ่าพยายามจะเข้าใกล้ตัวของมันครับลิซ่าก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดขึ้นมาในทันทีเมื่อเป็นดังนั้นครับเธอจึงได้วิเคราะห์ต่อไปว่าเหมือนกับว่าพลังงานของคริสตัลนี้เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากับวิชั่นของผู้ถูกเลือกพลังงานของสิ่งปนเปื้อนในคริสตัลนั้นเหมือนกับว่ามันจะต่อต้านกับพลังงานธาตุในตัวเมื่อเกิดการต่อต้านกันแล้วมันจึงหักล้างกันและกันครับดังนั้นมันจึงส่งผลทำให้เหล่าผู้คนที่มีวิชั่นและก็เข้าใกล้ไอ้เจ้าของสิ่งนี้จึงทำให้พวกเขานั้นเจ็บปวดนั่นเองแต่สิ่งที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นก็คือตัวของเราที่พกสิ่งของสิ่งนี้ติดตัวไปมาตลอดเวลาหรือแม้แต่ตอนที่เราเนี่ยใช้พลังงานธาตุตัวของเราครับกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆที่มีความเชื่อมโยงกับคริสตัลชนิดนี้เลยโดยเราก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นดังนั้นครับตัวของลิซ่าเธอจึงได้แนะนำให้เราเนี่ยเก็บคริสตัลนี้เอาไว้กับตัวเองจะดีกว่าซึ่งจีนเนี่ยก็มองเห็นในความพิเศษในตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นความพิเศษบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุที่แม้แต่ลิซ่าที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะเนี่ยยังหาความตอบไม่ได้เธอจึงมองว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นความหวังในเรื่องราวครั้งนี้ครับซึ่งการที่ลิซ่าไม่สามารถที่จะนำตัวของคริสตัลไปวิเคราะห์ได้ก็เท่ากับว่ามันไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าเราแล้วครับตัวของจีนยังได้บอกกับเราว่าถึงแม้มันจะเป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่เธอนั้นขอร้องให้เราเนี่ยโปรดรับตำแหน่งอัศวินผู้ทรงเกียรติแห่งกองอัศวินฟาวเนียสและได้โปรดให้เราเนี่ยช่วยเหลือมอนสเตตอีกครั้งด้วยซึ่งการช่วยเหลือของเราในครั้งนี้ตัวของจีนก็ได้ขอร้องให้เราตามหาคำตอบของความโกรธแค้นที่อยู่ในตัวของดาวลินครับเพราะคริสตัลที่ตัวเราพบนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องบางอย่างกับตัวดาวลินอย่างแน่นอนอีกทั้งเห็นทีว่าก็มีเพียงแต่เราเท่านั้นครับที่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเจ้าผลึกคริสตัลสีแดงนั่นเองนะโดยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้นะครับว่าอัศวินผู้ทรงเกียรตินั้นเนี่ยมันคือยศอะไรแต่เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกองอัศวินเมืองมอสเตดอยู่ดีครับซึ่งจริงก็ได้อวยพรให้สายลมนั้นนำพาเราไปยังคำตอบเหล่านั้นและหากเราสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถกลับมายังกองอัศวินเพื่อถามเธอได้เสมอโดยเมื่อเราออกมาจากกองอัศวินครับไพมอนก็ได้ถามกับเรานะครับเพราะว่าเธอก็สงสัยนะครับว่ามันมีอีกเรื่องราวเรื่องนึงที่เราไม่ได้บอกกับกองอัศวินไปนอกเหนือจากมังกรและคริสตัลที่เราพบนั้นเนี่ยมันยังมีเด็กหนุ่มปริศนาชุดสีเขียวอีกคนนึงที่อยู่ในที่นั้นด้วยนะในตอนที่เราเจอมังกรครั้งแรกแถมเด็กคนนั้นเนี่ยยังดูเหมือนว่าจะสามารถสื่อสารพูดคุยกับดาวลินรู้เรื่องอีกด้วยตัวเรานั้นครับให้เหตุผลกับไพมอนไปว่าสาเหตุที่ไม่ได้บอกไปเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนโดยในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั่นเองครับไพมอนก็ได้สังเกตเห็นเด็กหนุ่มชุดเขียวคนนั้นวิ่งอยู่ในเมืองพอดีนะโลกมันช่างกลมจริงๆครับเราและไพมอนตกใจมากครับที่ได้เห็นดังนั้นนะเราจึงได้ตามเขาไปอย่างรีบร้อนในทันทีครับซึ่งเราก็ได้ตามเด็กหนุ่มคนนั้นไปจนถึงใจกลางของเมืองมอสเตดณรูปปั้นของเทพบาบาทอสและดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนั้นครับจะกำลังเล่นบทกวีบางเรื่องให้กับเหล่าชาวเมืองฟังอยู่
What is to be sung transpired in days of yore, when the divine Archon still walked the earth. A dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The windborn bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept, as a vile dragon approached Mondstadt in Lone Stand. Over the cathedral loomed Death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms, a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber, only to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom, poured from the dragon's bitter eyes. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. หลังจากที่ได้ฟังบทกวีไปครับมันยังทำให้เราได้รู้เรื่องของมังกรดาวลินมากยิ่งขึ้นเราและไพมอนก็ได้เข้าไปหาเด็กหนุ่มชุดเขียวลึกลับคนนั้นครับและเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นพบเจอเรากับไพมอนเนี่ยเขาก็จำได้ในทันทีแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกนายในตอนนั้นที่ทำให้ดาวลินตกใจและหนีไปนี่ซึ่งเราและไพมอนก็สงสัยนะครับว่าคนปกติทั่วไปในเมืองเนี่ยจะเรียกดาวลินว่าสตอมเทอร์เรอร์ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเจ้าหนุ่มเนี่ยกลับเรียกชื่อดั้งเดิมของดาวลินล่ะเราจึงถามไปนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่เด็กหนุ่มตีก็ถามกับเรานะครับว่ามาหาเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเราและไพมอนจึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตอมเทอร์เรอร์หรือดาวลินนี่แหละครับอีกทั้งเราก็ได้หยิบคริสตัลออกมาแต่ครั้งนี้ครับคริสตัลสีแดงที่เราได้พกติดตัวหรือเก็บเอาไว้เนี่ยพอเราหยิบออกมาครับมันกลับกลายเป็นสีฟ้าสดใสบริสุทธิ์ซึ่งเราและไพมอนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันถูกชำระล้างไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เวนตีนั้นบอกว่าสิ่งนี้แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือน้ำตาจากความเจ็บปวดของดาวลินและเขาก็ได้หยิบน้ำตาของดาวลินที่ยังไม่ได้ชำระล้างออกมาอีกหนึ่งอัน I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจึงทำให้ตัวของเวนติและไพมอนเนี่ยตกใจมากๆนะเวนติจึงบอกว่าคนแบบเรานี่แหละครับที่มักจะได้ไปอยู่ในบทกวีแต่ในเวลานี้ตัวของเวนติไม่มีเวลาที่จะแต่งบทกวีให้กับเราจริงๆครับเวนติจึงได้บอกว่าดาวลินในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ถูกปราบลงไปแต่ชีวิตของเขาก็จะค่อยๆหายไปกับสายลมอยู่ดีในตอนนี้ดาวลินถูกแผดเผาไปด้วยไฟแค้นที่อยู่ในจิตใจโดยตัวเราและไพมอนหลังจากที่ได้ฟังบทกวีของดาวลินในอดีตมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นอกเห็นใจดาวลินครับแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาตัวเราจึงได้ถามเวนติไปนะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมเขาจึงตอบกลับมาว่าการที่เราเนี่ยชำระล้างน้ำตาของดาวลินให้บริสุทธิ์ได้มันก็เป็นการช่วยเหลือได้มากแล้วแหละดังนั้นตอนนี้มันถึงตาของตัวเวนติแล้วซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าแผนการช่วยเหลือดาวลินของเวนติเนี่ยมันคืออะไรเวนติจึงได้บอกนะครับว่าหลังจากที่ได้เห็นน้ำตาของดาวลินในรูปแบบนี้แล้วเขาก็นึกถึงเพื่อนเก่าคนนึงเมื่อพูดจบแล้วเขาก็ขอตัวจากไปก่อนครับซึ่งก่อนที่จะจากไปนั้นไพมันก็ได้ถามนะครับว่าเวนติเนี่ยจะไปไหนนั้นหรือเขาจึงตอบกลับมาว่าเขาจะเดินทางไปที่สัญลักษณ์แห่งฮีโร่ของเมืองมอนสแตทเมื่อเวนติพูดจบนะครับเขาก็ได้จากไปหลังจากที่เวนติจากไปแล้วเนี่ยไพมอนกับเราก็ได้คุยกันนะครับว่าคิดอย่างไรกับเวนติกันแน่เราก็ได้บอกไปครับว่าเวนติเนี่ยเป็นคนแปลกๆนะดังนั้นก็ลองดูไปก่อนก็แล้วกันว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรกันแน่แต่ที่น่าเอะใจก็คือเสียงของเวนตินั้นมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างคุ้นหูเรามากๆเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไพมอนนั้นคิดว่าสถานที่ที่เวนติพูดถึงเนี่ยครับน่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใ
ใหญ่ที่อยู่ในมอนสแตทนะครับหรือเคยอยู่ในอนาบริเวณมอนสแตทมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เตะตามากๆใครที่เดินทางมามอนสแตทนั้นจะต้องเห็นเจ้าต้นไม้ต้นนี้อย่างแน่นอนครับซึ่งเราเองก็น่าจะเคยเห็นเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินทางมาถึงต้นไม้ใหญ่เราก็ได้รู้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันมีชื่อว่าวินไรส์ซึ่งเวนติเมื่อได้เห็นเราเดินทางตามเข้ามาเขาก็ตกใจนะครับว่าเราเนี่ยตามเข้ามาได้อย่างไรแต่เขาก็พูดตอบไปครับว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นแต่ว่าในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาก็อยากให้เราเดินทางตามหาเขามาเหมือนกันครับเราจึงบอกไปนะครับว่าสาเหตุที่เราตามเขามาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของเราอยากที่จะรู้เรื่องราวของเทพแห่งสายลมให้มากกว่านี้เวนติจึงได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าเทพแห่งสายลมหรืออีกชื่อนึงก็คือเทพบาบาทอสนั้นเขาได้หายตัวไปจากมอนสเตอร์เมื่อนานมาแล้วแต่ทำไมตัวของเราเนี่ยถึงอยากที่จะรับรู้เรื่องราวของเทพแห่งสายลมกันล่ะหรือเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาวลินอย่างนั้นหรือเวนติก็ได้ถามไปแบบนี้ครับซึ่งตัวของเรานะครับก็บอกไปว่าใช่แล้วเวนติจึงพูดต่อไปครับว่าในตอนนี้เนี่ยชาวเมืองคิดอย่างไรกับดาวลินเขาก็สงสัยเหมือนกันซึ่งในระหว่างที่เราคุยกันอยู่ครับก็ได้มีมอนสเตอร์ธาตุลมโผล่ออกมาพวกเราจึงร่วมมือกันจัดการกับมันนะในระหว่างการต่อสู้ครับไพมอนได้บอกกับเราว่าตามปกติแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ธาตุลมลักษณะนี้จะไม่ปรากฏตัวในที่ที่ลมน้อยแน่ๆซึ่งบางทีการที่เราพบกับมันในสถานที่แห่งนี้ครับมันอาจเป็นเพราะว่าไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้มันตามเวนติมาก็ได้ครับซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเวนตินั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับธาตุลมมากกว่าที่เราคิดหลังจากที่สามารถจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์ได้สำเร็จครับเวนติจึงได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั้นมันไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่มังกรอย่างเดียวแน่ๆครับซึ่งเวนตินั้นก็ได้ถามกับเรานะครับว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวในอดีตของดาวลินให้เราฟังสาเหตุที่ถามแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวของเวนติอยากที่จะเห็นมุมมองของเหล่าชาวเมืองที่มีต่อดาวลินนั่นเองครับเขาจึงขอร้องให้เราเนี่ยได้เล่าเรื่องราวที่ลิซ่าเล่าให้เราฟังซึ่งเราก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เวนติฟังครับเมื่อเวนติได้ฟังเขาก็เห็นด้วยนะครับว่ามันน่าจะมาจากความเกลียดชังจริงๆนั่นแหละแต่เขาก็มีข้อสันนิษฐานนึงครับที่อยากเพิ่มเติมให้ซึ่งนั่นก็คือความเกลียดชังที่ดาวลินมีต่อมนุษย์นั้นไม่ใช่เพราะว่าเหล่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มาบูชาสี่วายุแต่อย่างใดนั่นมันไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงของดาวลินครับแต่สิ่งที่ทำให้ดาวลินเกลียดชังมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีต้นตอมาจากการกัดกร่อนไอการกัดกร่อนที่ตัวดาวลินได้รับนั้นมันเป็นผลมาจากการต่อสู้กับมังกรดูลินเมื่อ500ปีก่อนเพื่อปกป้องเมืองมอสแตทนั่นเองครับคมเขี้ยวของมังกรดูลินนั้นแฝงไปด้วยเลือดดำที่มีพลังในการกัดกร่อนซึ่งเมื่อมันกัดไปที่ดาวลินแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้เลือดดำนั้นไหลเวียนเข้าสู่หัวใจของดาวลินครับมันจึงส่งผลให้ดาวลินนั้นเจ็บปวดและไม่สามารถหลับนอนได้มาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือในตอนนี้ตัวของมังกรดาวลินนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของอบิสเมดพวกมันนั้นได้ใช้พลังการสาปแช่งกัดกร่อนไปยังจิตใจของดาวลินพูดง่ายๆก็คือมันเห็นโอกาสในตอนที่ดาวลินเนี่ยถูกกัดกร่อนจากเลือดดำอยู่แล้วครับพวกมันก็เลยอาศัยจังหวะเนี้ยในตอนที่ดาวลินอ่อนแอนะครับกัดกร่อนจิตใจของดาวลินหรือคือพูดเป่าหูเพื่อใช้งานดาวลินต่อไปนั่นเองครับซึ่งเมื่อได้ยินคำว่าอบิสเมดครับเราก็สงสัยนะว่าอบิสเมดเนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะว่าเราก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกครับเวนติจึงอธิบายให้เราฟังว่าอบิสเมดนั้นเนี่ยมันคืออมนุษย์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มของอบิสออเดอร์อีกทีนึงอบิสออเดอร์นั้นเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยพวกเหล่าอมนุษย์ซึ่งพวกมันเนี่ยเป็นภัยอย่างมากต่อเหล่ามนุษย์ครับเวนตินั้นไม่รู้ที่มาที่ไปของพวกมันเหมือนกันเขารู้เพียงแค่ว่าไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยมันเกลียดชังมนุษย์อย่างมากโดยเหล่าฮิดิชูในป่าตอนนี้ครับก็รับคำสั่งของมันแล้วก็เชื่อฟังเหล่าอบิสนะตรงจุดนี้ครับจึงอาจตอบเหตุผลได้นะครับว่าทำไมช่วงนี้ฮิดิชูถึงได้เข้าใกล้เมืองมอนสเตอร์มาขึ้นเรื่อยๆเวนติได้อธิบายเพิ่มเติมต่อนะครับว่าก่อนที่เขาจะมายังสถานที่แห่งนี้หรือก็คือก่อนที่เขาจะเดินทางมายังวินไรส์เนี่ยเขาเองก็ถูกพลังกัดกร่อนอยู่เหมือนกันซึ่งตำแหน่งใต้ต้นไม้ที่เราได้อยู่ตอนนี้ครับมันมีพลังในการสามารถชำระล้างหรือขับพิษออกจากร่างกายของเขาได้เหมือนกับตอนที่เราเนี่ยชำระล้างน้ำตาของดาวลินนั่นเองครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวนติถึงชอบเดินทางมาที่นี่ไพมันก็ได้ถามนะครับว่าแล้วเวนติเนี่ยไปโดนคำสาปกัดกร่อนมาจากไหนเขาก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าก็ในตอนแรกที่เจอพวกเราในป่านั่นแหละในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังพยายามถอนคำสาปให้ดาวลินอยู่แต่พวกเราเนี่ยจู่ๆก็มาครับแล้วก็มาขัดจังหวะมันเลยทำให้การถอนคำสาปเนี่ยไม่สำเร็จอีกทั้งยังได้ของแถมเป็นพิษกัดกร่อนติดตัวมาจากดาวลินอีกด้วยซึ่งเราก็พูดไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกกับไพมอนนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเพราะเรากับไพมอนกันแน่เวนติจึงบอกนะครับว่าเพื่อเป็นการไถ่โทษเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปยังวิหารฟาวนิอัสกับเขาซึ่งวิหารฟาวนิอัสเนี่ยครับก็เป็นเหมือนโบสถ์ประจำเมืองที่ใช้ในการสักการะบูชาเทพแห่งสายลมนั่นเองครับไพมอนจึงสงสัยนะครับว่าเราจะไปสถานที่แห่งนั้นทำไมกันเวนติจึงได้บอกนะครับว่าการที่เขาต้องการเดินทางไปที่โบสถ์ฟาวนิอัสเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะเอาสิ่งของที่เรียกว่าโฮลี่ไลอาเดอฮิมเมลนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงหน้าวิหารฟาวนิอัสไพมอนก็ได้ถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโฮลี่ไลอาเดอฮิมเมลมันคืออะไรกันแน่เวนติจึงได้บอกเขาว่ามันเป็นพินในตำนานที่ครั้งนึงเนี่ยเทพบาบาทอสเคยใช้บรรเลงบทเพลงมาก่อนขอแค่มีมันเวนติเชื่อว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือดาวลินจากฝันร้ายได้
ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเกินจริงไปหน่อยครับที่นักกวีธรรมดาจะสามารถใช้พลังงานของพินในตำนานที่เคยถูกบรรเลงโดยเทพได้แต่เราก็จะลองเชื่อใจเวนติดูครับเวนติจึงบอกว่าสถานที่เก็บพินนั้นเนี่ยถูกตั้งเอาไว้ในส่วนลึกของวิหารดังนั้นเราจึงต้องเข้าไปตรวจสอบดูด้านในก่อนว่ามันอยู่ข้างในจริงๆหรือเปล่าโดยเมื่อเราเข้าไปยังด้านในของวิหารครับเวนติก็ได้มุ่งหน้าไปคุยกับซิสเตอร์ที่อยู่ด้านในและบอกว่าในตอนนี้เขารู้วิธีที่จะช่วยเหลือเมืองมอสแตดจากอันตรายได้แล้วซึ่งตัวของซิสเตอร์ก็ดีใจนะครับแต่เธอก็สงสัยว่าทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้ถึงไม่เอาไปบอกกองอัศวินล่ะมาบอกซิสเตอร์แบบเธอทำไมเวนติก็ได้บอกไปนะครับว่าซิสเตอร์นั้นช่วยพวกเขาได้อยู่แล้วเพราะที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเมืองมอสแตดได้ในตอนนี้ก็คือโฮลี่ไลย่าหรือก็คือพินในตำนานนั่นเองครับเมื่อได้ยินดังนั้นตัวของซิสเตอร์ก็ได้บอกทันทีนะครับว่าไม่ได้เพราะว่าเจ้าพินในตำนานนั้นถือว่าเป็นสมบัติระดับชาติเลยนะการที่จะสามารถนำมันออกมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเวนติจึงใช้ไม้เด็ดของตัวเองออกมาครับเขาได้บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือเทพบาบาทอสเพราะงั้นได้โปรดจงมอบพินวิเศษนี้ให้กับเขาด้วยเถิดแต่เมื่อซิสเตอร์ได้ฟังดังนั้นครับเธอก็ได้เดินหนีจากเวนติไปในทันทีนะก็แง่แหละครับอยู่ดีๆก็มาบอกว่าตัวเองเป็นเทพใครเขาจะไปเชื่อแถมคนที่ยืนฟังอยู่ก็เป็นซิสเตอร์ที่บูชาเทพบาบาทอสอย่างกับอะไรดีนะไม่โดนลากออกไปจากโบสถ์ก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะซึ่งหลังจากนั้นครับเวนติก็ได้กลับมาหาเราครับแล้วก็บอกว่าเขาได้ทำไม่สำเร็จนะแต่อย่างน้อยก็สามารถบอกได้ว่าในวิหารนี้เนี่ยมันมีพินอยู่จริงๆครับและตัวของเวนติเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปลองขอร้องซิสเตอร์ดูนะครับเผื่อว่าจะฟุกซิสเตอร์อาจจะให้เข้าไปเอาพินได้แต่ก็ตามคาดครับซิสเตอร์ไม่ยอมอยู่แล้วนะซึ่งเมื่อไม่มีใครสามารถขอร้องซิสเตอร์ได้เลยเวนติจึงเสนอแผนการให้ขโมยพินมาครับโดยเขาก็พูดไปในในขอร้องให้เราเนี่ยทำเรื่องนี้นะเพราะว่าหากเขาเนี่ยถูกจับได้ขึ้นมาตัวของเขาไม่มีใครที่จะสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยแต่กลับกันครับเราเนี่ยเป็นคนที่เคยช่วยเหลือมอนสเตอร์มาก่อนแล้วถ้าหากเราถูกจับได้ก็ลองอธิบายดีๆบางทีเราอาจถูกปล่อยตัวไปง่ายๆก็ได้ครับไพมอนเนี่ยเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้หันมาถามกับเรานะครับว่าจะเอาอย่างไรดีซึ่งตัวเราครับถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเวนตินั้นเนี่ยเป็นคนอย่างไรก็ตามไม่รู้ท่าแท้ของเวนติแต่เขาก็เคยพูดว่าเขาน่ะเคยเป็นเทพบาบาทอสมาก่อนดังนั้นหากเวนติเป็นเทพจริงๆเขาน่าจะสามารถทำอะไรสักอย่างได้แน่ๆแต่ถึงแม้ว่าเวนติเนี่ยจะไม่ใช่บาบาทอสตัวของเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดาวารินอยู่ดีครับดังนั้นเราจึงอาสาที่จะเข้าไปขโมยพินในตำนานมาให้ครับด้วยความคิดที่ว่าเราไม่อยากเห็นการจากลาโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วนั่นเองนะบางทีตัวของเอเธอร์คงนึกย้อนไปถึงเรื่องราวของตัวเองที่ไม่สามารถช่วยเหลือน้องสาวได้นะครับในครั้งนี้เขามีพลังเพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เขาเลยคิดอยากจะช่วยละมั้งครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะเมื่อเป็นดังนั้นครับเราจึงได้แอบลอบเข้าไปในส่วนลึกของวิหารในตอนกลางคืนเพื่อที่จะขโมยพินในตำนานแต่ในระหว่างนั้นครับมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นWhat are you doing here? Oh, no, run! Oh, no! We're busted! Run! What? Follow me!จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเราจึงได้หนีการจับกุมไปยังสถานที่ที่เรียกว่าร้าน Angel Share ซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงร้านเนี่ยเราก็ได้บอกกับเจ้าของร้านนะครับว่าเราต้องการที่นั่งที่นี่ขอที่ลับๆตาคนหน่อยชายหนุ่มผมแดงปริศนาที่เราเคยเจอในวิหารของ4วายุนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเจ้าของร้านนี้นั่นเองครับแต่เราเนี่ยยังไม่เคยรู้จักเขานะครับเพราะว่าคนที่เจอจริงๆในวิหารเนี่ยเป็นตัวผู้เล่นเนาะไม่ใช่ตัวของเอเธอร์ชายหนุ่มผมแดงครับแท้ที่จริงแล้วมีชื่อว่าดีลุคเขานั้นบอกว่าถ้าเกิดอยากอยู่ห่างไกลสายตาคนแล้วก็เขาแนะนำให้ขึ้นไปที่ชั้น2แต่เขาจำเวนติได้ครับว่าเป็นนักกวีแล้วทำไมเวนติถึงไม่เลือกที่ที่มีคนคลึกคลื้นล่ะจะได้เล่นบทกวีให้ทุกคนฟังได้เวนติก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่เป็นไรตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะเมื่อพูดจบเขาก็ได้พาเราขึ้นไปยังชั้น2ครับดีลุคจึงได้บอกกับเชเรียสลูกน้องของเขาว่าให้จับตาดูพวกเราเอาไว้ให้ดีๆเพราะเราเนี่ยค่อนข้างน่าสงสัยมากๆเลยนะส่วนตัวของเขานั้นจะลองไปถามข้อมูลกับทหารฟาวนิอัสของมอนสเตอร์สักหน่อยซึ่งในระหว่างที่ดัวดีลุคกำลังจะออกไปถามข้อมูลนะครับในระหว่างนั้นเองทหารของกองอัศวินก็โผล่มาพอดีเลยอีกทั้งยังดูเหมือนว่าพวกทหารเนี่ยจะรู้จักกับดีลุคเป็นอย่างดีครับทหารจึงเล่าให้ดีลุคฟังนะครับว่าในตอนนี้พินโฮลี่ไลย่าหรือว่าพินในตำนานได้ถูกขโมยไปแล้วเมื่อดีลุคได้ยินดังนั้นครับเขาก็แปลกใจนะทหารคนนั้นก็พูดต่อไปครับว่าไอ้เจ้าพินโฮลี่ไลย่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เคยถูกเล่นโดยเทพแห่งสายลมมาก่อนสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีค่าขนาดนั้นน่ะทำไมถึงได้ขโมยของแบบนั้นไปล่ะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยใครเห็นก็ต้องรู้ครับว่ามันคืออะไรแล้วมันก็จะขายไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นการเลือกที่จะขโมยพินเนี่ยมันจึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ครับซึ่งพว
กเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเมื่อดีลุคได้ฟังดังนั้นเขาก็บอกกับทหารไปนะครับว่าเรากับเวนตินั้นเนี่ยมุ่งหน้าไปยังทางอื่นแล้วทหารทั้งสองคนจึงขอบคุณดีลุคที่ให้ความร่วมมือและพวกเขาก็ได้รีบไปตามจับครับเมื่อทหารจากไปแล้วตัวของเราและเวนติก็ได้ลงมาจากชั้น2โดยเมื่อเราลงมาแล้วนั้นเนี่ยตัวของเวนติก็ได้แนะนำให้เรารู้จักกับชายผมแดงนะครับว่าชายผมแดงคนนี้มีชื่อว่าดีลุคนะหลังจากที่เราแนะนำตัวกับดีลุคเสร็จแล้วครับดีลุคก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของพินที่ถูกขโมยไปนะครับว่ามันเป็นฝีมือของพวกเราจริงๆอย่างนั้นหรือเวนติก็ได้บอกครับว่าเราเนี่ยเป็นอัศวินคนใหม่ของกองอัศวินเชียวนะเราจะไปขโมยได้อย่างไรกันตัวของดีลุคจึงรู้นะครับว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วตัวของเราเป็นนักผจญภัยที่ได้ช่วยเหลือเมืองมอสแตทเอาไว้นั่นเองซึ่งเขาก็ถามต่อไปนะครับว่าทำไมพวกเราถึงขโมยพินด้วยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดีลุคนั้นไม่เชื่อว่าเราไม่ได้ขโมยพินไปแต่เขาก็ยังคงช่วยเหลือเรานะครับเห็นได้จากที่เขาเนี่ยไม่ยอมบอกนะครับว่าเราเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในร้านเหล้าอ่ะนะเวนติจึงได้ถามตัวดีลุคต่อไปนะครับว่าแน่ใจจริงๆหรือเปล่าว่าอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดรู้เรื่องราวเหล่านี้เข้าแล้วก็จะต้องเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์วุ่นวายแน่ๆแต่ดีลุคก็ตอบนะครับว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเขาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องวุ่นวายของกองอัศวินอยู่แล้วอีทั้งจากเหตุการณ์มังกรบุกเมืองในครั้งที่แล้วตัวของเราก็เป็นคนออกหน้าช่วยเหลือดังนั้นเราจึงน่าจะมีเหตุผลที่ขโมยพินไปครับเมื่อเป็นดังนั้นเวนติจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของดาวลินในอดีตผ่านบทกวีให้กับเราและดีลุคฟังอีกรอบครับดีลุคนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นเขาคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างมากเขาจึงยินดีที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือครับซึ่งตัวของดีลุคขอเวลาสักพักเพื่อที่จะออกไปเตรียมการบางอย่างและจะกลับมายังร้านเหล้าแห่งนี้อีกครั้งนึงซึ่งตัวของเวนติกับเราเนี่ยก็ได้รอที่ร้านเหล้านั่นเองนะหลังจากเวลาผ่านไปครับดีลุคก็ได้กลับมายังร้านเหล้าของเขาแต่การกลับมาในครั้งนี้ดีลุคไม่ได้มาคนเดียวครับแต่เขาได้พาตัวของรักษาการหัวหน้าของกองอัศวินฟาวเนียสมาด้วยครับดีลุคอธิบายว่าการที่จีนเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยเนี่ยเธอไม่ได้เดินทางมาในฐานะของอัศวินแต่เธอเนี่ยเดินทางมาในฐานะของจีนหญิงสาวธรรมดาเท่านั้นซึ่งจีนก็ตกใจอย่างมากเมื่อเห็นเรานะเธอพูดว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องราวการหายไปของพินดีอยู่แล้วครับแต่เธอคาดไม่ถึงว่าเราเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งดีลุคเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของทุกคนนะครับเขาจึงจะให้เวนติเนี่ยเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้จีนฟังอีกรอบเพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะแต่จีนกลับบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะตัวของเธอเนี่ยไว้ใจในตัวพวกเราครับเมื่อดีลุคได้ยินจีนพูดแบบนั้นเขาก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมจีนถึงยอมรับง่ายจังจีนจึงได้อธิบายนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเธอก็ไม่เชื่อว่า1ใน4วายุในตำนานอย่างดาวลินมังกรสายลมแห่งตะวันตกนั้นจะทรยศต่อเทพแห่งสายลมแล้วหันคมเขี้ยวใส่เหล่าชาวเมืองครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่สมเหตุสมผลเลยที่ดาวลินน่ะจะต้องทำแบบนั้นซึ่งตัวของเธอนั้นได้ฟังเรื่องราวจากดีลุคเกี่ยวกับมังกรดาวลินที่ตัวของเวนติเนี่ยได้เล่าให้ดีลุคฟังมาบ้างแล้วนะครับมันจึงทำให้ตัวของจีนเนี่ยคิดว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันสมเหตุสมผลอย่างมากหากเลือดของมังกรดาวลินเนี่ยได้รับการปนเปื้อนจากการถูกกัดกร่อนแถมพอตื่นขึ้นมาก็ถูกคำสาปของอบิสเมดเข้าไปอีกมันก็ไม่แปลกครับที่ตัวของดาวลินเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ถึงแม้เธอจะรับรู้เรื่องราวแบบนั้นครับในฐานะของรักษาการหัวหน้าของกองอัศวินเนี่ยการพูดเรื่องราวแบบนี้ออกไปมันคงจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากในตอนนี้นะครับคำพูดของเธอเนี่ยมีอิมแพกมากๆการที่เธอพูดอะไรออกไปเนี่ยมันเท่ากับว่าทั้งกองอัศวินเนี่ยเห็นด้วยกับเธออยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหมาะครับเนื่องจากกองบังฟาทุยกำลังกดดันให้กำจัดดาวลินดังนั้นครับกองอัศวินฟาวเนียสจึงไม่สามารถที่จะแสดงความห่วงใยต่อดาวลินอย่างเปิดเผยได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากองกำลังของฟาทุยนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากตัวของจีนจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่อย่างเนี้ยในฐานะของคนธรรมดาเพื่อที่จะช่วยเหลือเราแทนนะดีลุคไม่ได้ฟังเหตุผลของจีนครับเขาก็เอ่ยเหน็บแนมขึ้นมานะครับว่าเพราะแบบนี้แหละเขาถึงไม่ชอบกองอัศวินแต่เขาก็ไม่คิดเลยนะครับว่าตัวของจีนเนี่ยจะเชื่อคนที่มาจากต่างแดนอย่างเราง่ายๆแบบนี้ซึ่งจีนก็บอกเขาว่าตัวของรุ่นพี่เองก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่หรือไงล่ะซึ่งจากบทสนทนาครั้งนี้ครับมันจึงทำให้เราพอระแคะระคายนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะอีทั้งดีลุคนั้นเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกองอัศวินมากกว่าที่เราคิดโดยใครที่อยากรู้เรื่องราวฉบับเต็มของดีลุคนะครับผมก็ได้ทำเรื่องราวของเขาเอาไว้แล้วนะส่วนตัวของจีนเนี่ยผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันครับใครที่อยากรู้ก็ตามไปที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะหลังจากที่จีนครับรู้สึกตัวว่าตัวของเธอเนี่ยเผลอเรียกดีลุคว่ารุ่นพี่ไปแล้วเธอจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดครับเธอสรุปให้เราฟังว่าการหายไปของพินในตำนานนั้นมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกองกำลังฟาทุยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเธอก็รู้นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปขโมยก็จริงนะแต่เราก็ถูกขโมยในขโมยตัดหน้าไปอีกนะดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เราไม่ใช่คนร้ายครับคนร้ายที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนอื่นแล้วเรื่องราวที่จีนสงสัยเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวข้อพิพาทระหว่างเทพเจ้าทั้ง7ในทวีปเทรเวตครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เ
กองกำลังฟาทุยซึ่งนำโดยเทพน้ำแข็งนั้นต้องการพลังของเทพแห่งสายลมที่หลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นครับพวกเขาจึงกดดันมอนสเตตในการจัดการกับดาวลินเพราะว่าหากมอนสเตตเนี่ยครับยินยอมให้ฟาทุยเนี่ยเข้ามาจัดการกับดาวลินได้แล้วก็นั่นก็จะเป็นข้ออ้างอย่างดีเลยครับที่ฟาทุยจะสามารถเคลื่อนย้ายกองกำลังของตัวเองมาได้แบบเปิดเผยโดยใช้เหตุผลที่ว่ามาปกป้องเมืองมอนสเตตนั่นเองจีนอธิบายไปต่อครับว่าในตอนนี้หากพวกมันพยายามจะฆ่าดาวลินอย่างจงแจ้งแล้วก็ฟาทุยก็คงรู้ตัวเองดีครับว่ากองอัศวินเนี่ยกองอัศวินไม่น่าจะทนดูอยู่อย่างเฉยๆแน่ๆครับดังนั้นพวกมันจึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานของบาบาทอสจากแหล่งอื่นครับซึ่งแหล่งพลังงานของบาบาทอสที่น่าจะหลงเหลืออยู่ก็คือพินโฮลี่ไลย่าหรือก็คือพินในตำนานนั่นเองครับนั่นก็เท่ากับว่าการที่พินถูกขโมยตัดหน้าไปเนี่ยบางทีมันอาจเป็นฝีมือของฟาทุยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยโดยดีลุกก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ตัวของดีลุกเขาก็สืบจนได้ข่าวว่ากองกำลังฟาทุยที่เดินทางมามอสเตตในตอนนี้มีกองกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยอีกทั้งดีลุกก็ยังได้ข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยครับดังนั้นตอนนี้ดีลุกจึงต้องการให้ทุกๆคนไปตรวจสอบที่นั้นพร้อมกันกับเขาเมื่อเป็นดังนั้นครับเราจึงรีบออกเดินทางไปเพื่อที่จะตามเอาพินในตำนานของบาบาทอสกลับคืนมาซึ่งก่อนที่เราจะออกเดินทางกันเนี่ยครับเวนติก็ได้ออกความคิดเห็นว่าบางทีความต้องการที่แท้จริงของฟาทุยนั้นพวกมันอาจไม่ได้ต้องการเศษเสื้อพลังแห่งสายลมเพื่อนำไปให้ราชินีน้ำแข็งก็ได้ตัวของเวนตินั้นคิดว่าบางทีเนี่ยพวกมันอาจต้องการเศษเสื้อพลังเทพลมเพื่อหาจุดเชื่อมโยงนำทางไปหาบาบาทอสมากกว่าเหมือนกับตอนที่ลิซ่าเนี่ยติดตามต้นตอของพลังงานพายุในตอนแรกไปยังวิหาร4วายุนั่นเองครับแต่พวกเราก็สงสัยนะครับว่าไอ้เจ้าเศษเสื้อพลังธาตุลมของบาบาทอสเนี่ยมันจะนำทางไปหาบาบาทอสได้อย่างไรกันล่ะเพราะเทพบาบาทอสก็หายตัวไปนานแล้วไม่ใช่หรือไรเมื่อได้ฟังดังนั้นเวนติก็อ้ําอึ้งพอตอบไม่ได้นะครับดีลุกจึงบอกว่าช่างมันเถอะถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่อยากจะถามซาวซีอีกทั้งดีลุกยังได้มอบหน้ากากให้กับทุกคนนะครับเพื่อปิดบังใบหน้าของพวกเราเอาไว้นะครับเพื่อที่ศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเรานั้นเป็นใครโดยการเดินทางครั้งนี้ครับเราได้เดินทางร่วมกันกับดีลุกจีนแล้วก็ไพมอนเท่านั้นนะเวนติไม่ได้เดินทางไปด้วยครับเพราะว่าลักษณะของนักกวีแบบเขาเนี่ยทุกคนในเมืองล้วนจำได้หมดครับดังนั้นเนี่ยทุกคนในเมืองจึงรู้ครับว่าเวนติน่าจะเป็นคนที่เข้าไปขโมยพินอย่างแน่นอนแต่ตัวของเราที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเวนติเนี่ยมีผมสีบอลครับซึ่งผมสีบอลเนี่ยคนทั่วไปมันก็มีได้ใช่ไหมล่ะเหล่าทหารนั้นจึงระบุตัวตนของเราได้ยากครับพวกเขาระบุตัวตนได้เพียงแค่เวนติเท่านั้นนะประกอบกับตัวเรานั้นเนี่ยยังเป็นอัศวินใหม่ด้วยเหล่าชาวเมืองจึงไม่ค่อยได้สงสัยเราเท่าไหร่นั่นเองนะดังนั้นมันยังทำให้เราสามารถเดินเหินในมอนสเตตได้อย่างอิสระครับต่างกับเวนติที่ต้องอยู่ในลานเหล้าอย่างเดียวนะหลังจากนั้นครับเราก็ได้เดินทางมาถึงยังฐานทัพลับของพวกฟาทุยที่ดีลุกนั้นสืบมาได้เมื่อเราเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเราก็พบเข้ากับยามที่เฝ้าประตูอยู่นะซึ่งพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ขู่จนเจ้ายามนั้นเนี่ยมันกลัวนะครับแล้วก็ยอมบอกที่ซ่อนของกุญแจในห้องเก็บพินแต่ก่อนที่ยามฟาทุยจะหนีไปเนี่ยมันก็ได้บอกกับเรานะครับว่าภายในเมืองมอสแตตตอนนี้นั้นเนี่ยมีผู้บริหารที่ชื่อว่าซินยอร่าอยู่เธอนั้นจะต้องตามหาพวกเราแล้วก็เอาคืนแน่ๆเมื่อพูดจบมันก็หนีไปอยู่ดีครับในระหว่างการเดินทางไปเอาพินในดันเจียนนะครับดีลุกจึงได้อธิบายเพิ่มเติมครับว่าสาเหตุที่ฟาทุยสามารถกลางไปได้ทั่วทุกทวีปเนี่ย1สาเหตุมันก็มาจากเหล่าผู้บริหารทั้ง11คนแห่งกองกำลังฟาทุยนั่นเองครับและซินยอร่าที่เจ้ายามคนนั้นพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่อยู่ในลำดับที่8จากทั้ง11ของกองกำลังผู้บริหารฟาทุยนั่นเองครับดีลุกแนะนำว่าก่อนที่ตัวเธอจะรู้ตัวเนี่ยต้องเร่งมือเข้าโดยท้ายที่สุดครับเราก็สามารถทวงคืนโฮลี่ไลย่าหรือก็คือพินในตำนานมาได้สำเร็จหลังจากนั้นเราดีลุกจีนและไพมอนจึงได้เดินทางกลับไปยังลานเหล้าเพื่อวางแผนการต่อไปครับเมื่อเดินทางกลับมาถึงลานเหล้าแล้วดีลุกก็ได้มอบพินให้แก่เวนติซึ่งคำพูดของเวนตินั้นก็แปลกๆครับเขาบอกว่าการได้จับพินนี้อีกครั้งน่ะช่างเป็นความรู้สึกที่คิดถึงซะจริงๆดีลุกจึงได้ถามต่อไปนะครับว่าในตอนนี้เวนติมีพินอยู่ในมือแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียกมังกรดาวลินออกมาเพื่อช่วยเหลือได้เลยหรือเปล่าเวนติจึงบอกต่อไปครับว่ามันไม่ได้นะเนื่องจากระยะเวลาที่บาบาทอสได้จับพินนี้เนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาที่ทิ้งมากว่าพันปีแล้วนั่นเองครับดังนั้นพลังงานที่อยู่ในพินเนี่ยมันจึงจางหายไปหมดแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นครับไพมอนก็ได้บ่นเวนติยกใหญ่เลยนะครับว่างั้นจะให้เสียเวลาไปเอาพินมาทำไมล่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เหรอเวนติจึงได้อธิบายต่อนะครับว่ามันมีวิธีในการซ่อมพลังของพินอยู่ครับเวนติจึงได้บอกให้เรานำน้ำตาของดาวลินที่ชำระล้างแล้วออกมาครับแล้วก็ใช้มันกับพินเมื่อทำเช่นนั้นแล้วพลังของพินก็จะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาซึ่งเราก็ลองทำตามที่เวนติบอกครับแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยพลังงานของพินนั้นค่อยๆเริ่มกลับมาเวนตินั้นบอกกับเราว่าแค่น้ำตาหยดเดียวมันไม่น่าจะพอเราจำเป็นจะต้องหาน้ำตาเพิ่มขึ้นแล้วก็นำมาเพิ่มพลังให้กับพินครับซึ่งเวนติก็พูดไปนะครับว่าในตอนนี้ดาวลินก็น่าจะยังคงหลั่งน้ำตาอยู่ซึ่งเราก็น่าจะหามันได้จากสถานที่ต่างๆด้านนอกในอาณาบริเวณของมอนสเตตนั่นแหละครับอาจจะมีสักแห่งที่มีน้ำตาของดาวลินเนี่ยตกอยู่ตรงนั้นซึ่งทุกคนก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจครับเวนติเนี่ยเมื่อได้ฟังทุกคนว่ายินดีจะช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาก็ชื่น
นชมพวกเรานะครับแล้วก็บอกว่าเขาจะร้องเพลงให้ฟังเพื่อช่วยอีกแรงก็แล้วกันเพราะอย่างไรเขาก็ไม่สามารถออกไปจากร้านเหล้าได้อยู่ดีไพมอนรู้สึกหมั่นไส้เวนตีมากนะครับเพราะดูเหมือนว่าเวนตีเนี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากนั่งกงเหล้าอยู่ในร้านนะไพมอนจึงได้ตั้งฉายาให้เวนตีว่าไอ้เจ้านักร้องข้างถนนและเมื่อเป็นดังนั้นครับเราไพมอนจีนและดีลุคจึงออกเดินทางตามหาน้ำตาของดาวลินในระหว่างที่เรากำลังเดินทางออกตามหาน้ำตาของดาวลินอยู่นั้นดิลุกก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าการเดินทางออกตามหาสิ่งของแบบงมเข็มในมหาสมุทรแบบนี้นั้นเนี่ยทำให้เขานึกถึงในตอนที่ตัวเองเคยสู้กับฟาทุยในอดีตดิลุกเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อครึ่งปีก่อนเนี่ยมีกลุ่มโจรล่าสมบัติโบราณสถานของฟาวนิอัสในวิหารสี่วายุออกมาว่ากันว่าสิ่งของที่โจรล่าสมบัติพวกนั้นสามารถขุดไปได้มันเป็นขวดที่บรรจุลมหายใจของเทพแห่งสายลมเอาไว้พอข่าวลือเริ่มแพร่ใจออกไปเหล่าฟาทุยที่ละโมบในพลังของเทพแห่งสายลมอยู่แล้วพวกเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวครับเหล่าโจล่าสมบัตินั้นฉลาดมากพวกมันทำการสร้างขวดปลอมขึ้นมามากมายครับแล้วก็แจกจ่ายเพื่อขายไปตามที่ต่างๆตัวของดีลุกเนี่ยต้องการจะทวงคืนเจ้าขวดขวดนั้นกลับคืนมาให้ได้เพราะยังไงก็ตามมันเป็นสมบัติของมอนสเตดครับดังนั้นมันไม่ควรจะตกไปอยู่ที่อื่นดีลุกจึงไล่กวาดซื้อไอ้เจ้าขวดปลอมทั้งหมดครับซึ่งตอนนี้เขาก็ซื้อมามากกว่า 2,000 ขวดแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอของจริงเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งเหล่าฟาทุยเองก็ยังไม่เจอของจริงเช่นเดียวกันนะโดยการตามหาน้ำตาของดาวลินของเราในครั้งนี้ครับมันก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าเราได้พบเข้ากับน้ำตาของดาวลินหยดแรกแล้วซึ่งสถานที่ที่เราพบก็คือ The Thousand Wind Temple ซึ่งดูเหมือนว่าความดีความชอบในครั้งนี้เราคงจะต้องยกให้กับจีนครับเนื่องจากการที่เราหาน้ำตาหยดแรกเจอนั้นก็เป็นเพราะจีนใช้สัญชาตญาณของเธอจนเราเนี่ยสามารถตามหาเจอได้นั่นเองครับสถานที่ต่อมาที่เราพบน้ำตาของดาวลินอีกหยดนั้นอยู่ที่ซากปรักหักพังในป่าซึ่งมันเป็นดันเจียนนะโดยพวกเราก็เริ่มที่จะฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าภารกิจที่เราทำนั้นเนี่ยมันเริ่มไปได้สวยแต่ดีลุกนั้นก็ดึงสติของพวกเรากลับมาครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วยังไงในตอนนี้ดาวลินก็ยังคงอันตรายอยู่ดีอีกทั้งไม่แน่ว่าในตอนนี้ครับพวกฟาทุยอาจกำลังเริ่มเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นได้จีนจึงบอกนะครับว่าช่วงนี้เธอได้ยินพวกกลุ่มฟาทุยเรียกดีลุกด้วยฉายาแปลกๆอย่างบุคคลผู้ไม่ได้รับการต้อนรับครับดีลุกจึงตอบกลับไปนะครับว่าช่างเป็นเกียรติกับเขาจริงๆที่ฟาทุยเนี่ยมีฉายาแปลกๆให้เขาด้วยแต่เอาจริงๆแล้วในความคิดของเขาครับฟาทุยก็ไม่เคยบอกเหมือนกันนี่ว่าพวกเขาเนี่ยต้อนรับใครบ้างก็คือสำหรับฟาทุยแล้วมันก็ไม่น่าจะต้อนรับใครนะสำหรับฟาทุยแล้วทุกคนต่างก็น่าจะเป็นคนที่พวกมันไม่ต้อนรับพอเป็นแบบนั้นครับดีลุกจึงได้พูดความคิดของตัวเองไปว่าในมุมมองของเขาเนี่ยกองอัศวินฟอนเวเนียสไม่สามารถทำงานทั้งที่อยู่ในที่แจ้งได้ตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าฟาทุยเนี่ยต้องการอะไรครับมันเป็นอะไรที่แย่นะแต่กองอัศวินฟาวนิอัสก็ยังคงจะต้องรักษาหน้าเพื่อคงความสัมพันธ์ทางการทูตเอาไว้ระหว่างประเทศอยู่ดีครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะแต่กับดีลุกในตอนนี้ครับมันไม่ใช่เขาไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเมื่อพูดจบแล้วพวกเราก็ได้ออกเดินทางตามหาน้ำตาของดาวลินต่อไปโดยสถานที่ต่อมาที่เราพบน้ำตาก็คือหมู่บ้านของฮิดิชูเผ่าอีคลิปครับหลังจากที่พวกเราสามารถรวบรวมน้ำตาของดาวลินได้สำเร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้มุ่งหน้าไปยังบ้านของดีลุกซึ่งสถานที่นั้นมีชื่อว่าดอนเวเนอรี่โดยบ้านของดีลุกนั้นเนี่ยเป็นตระกูลขุนนางผู้ร่ำรวยครับตระกูลของเขาส่งออกไวน์ขึ้นชื่อของเมืองมอนสเตดไปยังที่ต่างๆทั่วทั้งทวีปเทรเวตเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าตัวของดีลุกนั้นเป็นทั้งชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยมากความสามารถเรียกได้ว่าครบองค์ประกอบของชายหนุ่มผู้สุดแสนจะเพอร์เฟกต์กันเลยทีเดียวนะหลังจากที่เราเดินทางมาถึงยังบ้านของดีลุกแล้วนะครับเราก็พบกับเวนตินะซึ่งดูเหมือนว่าเวนติเนี่ยเขาจะแอบลักลอบเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้หรือบ้านของดีลุกก่อนแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็ได้นำน้ำตาของดาวลินออกมาเพื่อชำระล้างและได้ทำการใส่มันเข้าไปในพินครับเพื่อซ่อมแซมพลังงานของพินนะหลังจากที่พลังงานของพินกลับมาแล้วในตอนนี้เวนติสามารถที่จะใช้พลังของพินในการเรียกมังกรดาวลินออกมาได้แล้วครับแต่ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยจึงตกลงกันว่าพวกเราจะไปกันที่หน้าผา Star Snatch Crypt แทนเพราะมันเป็นหน้าผาที่อยู่ค่อนข้างสูงแล้วก็ลมดีด้วยนะหลังจากที่พวกเราทุกคนเดินทางมาถึงแล้วครับเวนติจึงได้เริ่มบรรเลงบทเพลงที่มีชื่อว่าการพบกันอีกครั้งของโชคชะตาออกมาครับIn your eyes, sadness that speaks of your yearning for this song. They are communicating, huh? No, don't get bored. Do not be fooled by him, dear dragon. He left you to rot alone. Now he attempts to deceive.
keep you once more. Beatles! Let your wrath fester! Mondstadt has already turned its back on you! You! You were planning this all on to have me slain by them! No! Listen to me! The time has come for the dragon to serve its true master! While you beware your pathetic sound, watch the world tremble with fear! D'Valin... จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันจึงทำให้ทุกๆคนในกลุ่มเนี่ยรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเวนติแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเด็กหนุ่มนักกวีคนนี้ก็คือบุคคลในตำนานผู้ปกครองที่แท้จริงของเมืองแห่งสายลมอาคอนแห่งสายลมบาบาทอสนั่นเองครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจตัวของบาบาทอสนะที่ปกปิดตัวเองพวกเราเนี่ยจึงยังเรียกเขาว่าเวนติเหมือนเดิมครับดิลุคได้เข้ามาถามว่าพินเป็นอย่างไรบ้างหรือต้องซ่อมอีกแล้วอย่างนั้นหรือแต่หลังจากที่เวนติได้ดูไปที่สภาพของพินครับเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะซ่อมได้แล้วล่ะเราไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วซึ่งตัวของเราก็ได้บอกออกไปนะครับว่าเราจะปล่อยให้อบิสเมทเนี่ยควบคุมดาวลินไม่ได้อย่างเด็ดขาดพวกเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรสักอย่างตัวของจีนนั้นบอกว่าหากต้องการออกตามไล่เจ้าพวกอบิสเมทแล้วก็เขาจะใช้อำนาจในการออกคำสั่งให้กองอัศวินฟาวเนียสเคลื่อนไหวแต่ดิลุคนั้นก็ได้ห้ามเอาไว้ครับและเขาก็บอกว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นเนี่ยสถานการณ์ในมอนสเตดมันจะย่ำแย่กว่าเดิมเพราะว่าเจ้าพวกฟาทุยมันก็รอเล่นงานอยู่เบื้องหลังครับแล้วมันก็รอจังหวะแบบนี้อยู่แน่ๆดังนั้นดิลุคจึงแนะนำให้ใช้เส้นสายของเขาดีกว่าเพราะว่าเขานั้นได้แอบตามสืบเรื่องราวของพวกอบิสเมทมาสักพักแล้วครับอีกทั้งเขายังเคยเจอมาแล้วด้วยตัวนึงในตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปยังวิหารของ4วายุซึ่งเรากับไพมังก็ตกใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้เข้าไปยังวิหาร4วายุเหมือนกันแต่เราเนี่ยกลับไม่เจอดีลุคเลยครับซึ่งดีลุคก็บอกนะครับว่าต่อจากเนี้ยให้รอข่าวคราวจากเขาก็แล้วกันแล้วเราจะไปจัดการไอ้เจ้าพวกอบิสเมทกันนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่คุยกันจบและตกลงเรื่องราวกันได้แล้วครับทางตัวเกมเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าเขานั้นเนี่ยเป็นใครหลังจากเวลาผ่านไปนะครับพวกเราก็ได้มารวมตัวกันที่บ้านของดีลุคอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าตัวของดีลุคเนี่ยเขาจะสามารถตามหาเบาะแสของเหล่าอบิสที่แฝงตัวอยู่ในเมืองมอนสเตดได้แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของเบาะแสเหล่านั้นไพมอนก็ได้ถามถึงเหตุผลกับเวนตินะครับว่าเทพแห่งสายลมบาบาทอสอย่างเขานั้นทำไมถึงต้องยืมมือของเหล่ามนุษย์เนี่ยมาจัดการเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเวนติจึงได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเหล่าอาคอนในอดีตนั้นพวกเขาถูกเรียกว่า7ผู้ทรงอำนาจของโลกซึ่งต่อมาโลกเทรเวตก็ถูกแบ่งออกเป็น7ส่วนโดยแต่ละส่วนนั้นก็จะถูกควบคุมดูแลโดยเหล่าอาคอนทั้ง7ครับดังนั้นเพื่อทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จเหล่าอาคอนจึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้ได้มากๆซึ่งในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วภารกิจของเหล่าอาคอนนั้นคืออะไรกันแน่อีกทั้งเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าไอ้เจ้าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นมันคือพลังอะไรและมีวิธีการรวบรวมพลังมาได้อย่างไรครับตัวของเวนตินั้นอธิบายเพิ่มเติมไปครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้รับหน้าที่ให้มาปกป้องหรือปกครองเมืองมอนสเตดเนี่ยแต่ด้วยนิสัยของเขาแล้วเขาไม่ชอบที่จะปกครองครับและเขาก็คิดว่าเมืองมอนสเตดเองเนี่ยก็ไม่ชอบให้ใครมาปกครองเช่นเดียวกันเขาจึงได้สร้างเมืองที่ไร้ซึ่งราชาขึ้นมาและเขาก็ได้หายตัวไปครับซึ่งในการหายตัวไปของเขานี่แหละครับที่ทำให้พลังที่บาบาทอสเคยมีเนี่ยมันลดทอนลงไปจนตอนนี้สามารถบอกได้เลยนะครับว่าเวนติหรือบาบาทอสเนี่ยเป็นเทพที่อยู่ในสภาพอ่อนแอที่สุดนะเมื่อจีนได้ฟังดังนั้นเธอก็เข้าใจทันทีครับว่าปณิธานแห่งอิสรภาพในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานั้นมันไม่ใช่เรื่องโกหกตัวของจีนนั้นบอกว่าความเมตตาของบาบาทอสนั้นพวกเราชาวเมืองเนี่ยจะจดจำไปจนวันตายเมื่ออธิบายจบแล้วครับตัวดีลุคก็ได้บอกครับว่าเบาะแสของอบิสที่เราได้รับข่าวกรองมานั้นน่ะตอนนี้ร่องรอยล่าสุดของพวกมันนั้นน่าจะอยู่ไม่ไกลแถวๆดอนเวนารีนี้สักเท่าไหร่ครับเมื่อเป็นดังนั้นพวกเราจึงได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเบาะแสที่ว่านั่นเมื่อเราเดินทางมาถึงยังสถานที่ที่คาดการว่าอบิสเมทจะมานะครับเราก็ได้พบเจอกับมันจริงๆครับพวกเราจึงได้ร่วมมือกันจัดการกับมันหลังจากที่สามารถจัดการได้สำเร็จแล้วเนี่ยตัวของอบิสเมทก็เหมือนกับว่ามันได้ปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาในตอนสุดท้ายที่มันพ่ายแพ้นะซึ่งการกระทำแบบนั้นของอบิสเมทครับมันก็ทำให้เวนตินั้นนึกถึงเรื่องราวบางอย่างเวนติจึงได้ถามกับเรานะครับว่าเราเนี่ยรู้จักสตอร์มเทเลอร์แลหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนครับเราไม่รู้จักอยู่แล้วนะแต่เหมือนว่าดีลุคกับจีนแล้วก็คนในเมืองมอนสเตดนั้นเนี่ยจะรู้จักสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีครับเวนติอธิบายต่อไปว่าสถานที่แห่งนั้นน่ะถูกห้อมล้อมไปด้วยพายุขนาดยักษ์ทั้ง4ทิศมันจึงเป็นสถานที่ที่เข้าไปได้ยากมากๆครับ
ครับแต่ตัวของดาวารินเนี่ยตอนที่มันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนั้นมันก็ได้ใช้สถานที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นรังของมันซึ่งดูเหมือนว่าพายุทั้ง4ทิศที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นฝีมือของเหล่าอบิสเมดนั่นเองครับซึ่งการที่มันปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ทำให้เวนติสามารถจับหลักการหรือจังหวะบางอย่างของเวทมนต์พายุได้ครับดังนั้นในตอนนี้เวนติยังคิดว่าเขาน่าจะสามารถใช้พลังของตัวเองเนี่ยทำลายบางส่วนของเวทมนต์พายุที่ล้อมรอบสตอมเทอร์เรอร์แรได้อยู่นั่นเองครับทั้งหากทำลายพายุได้สำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปด้านในและพบกับดาวารินได้เมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นครับทุกคนยังคิดว่าเวนติน่าจะหาวิธีเข้าไปกำจัดดาวารินอย่างแน่นอนนะดิลุกจึงพูดขึ้นมานะครับว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยการต่อสู้กับดาวารินเพื่อช่วยมอนสเตอร์อ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อจิตใจสักเท่าไหร่นะแต่ตัวของจีนแล้วก็กองอัศวินฟาวเนียสที่ยืนหยัดปกป้องมังกรมาโดยตลอดนั้นน่ะตัวของจีนน่าจะรู้สึกไม่ดีครับเมื่อได้ฟังดังนั้นจีนก็บอกนะครับว่าหากการกำจัดดาวารินนั้นเป็นหนทางสุดท้ายแล้วจริงๆเธอก็จะไม่ดื้อดึงในการปกป้องมันครับแต่เธอจะเป็นคนนำทัพในการกำจัดดาวารินด้วยตัวเธอเองเวนติจึงได้บอกนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้กำจัดดาวารินหรอกนะความจริงแล้วตัวแปรของเรื่องราวทั้งหมดที่เขาคิดตั้งแต่ต้นนั้นน่ะมันไม่ใช่การใช้พินโฮลี่ไลย่าหรือพินในตำนานเพื่อเรียกดาวารินมาเพียงเท่านั้นแต่ตัวแปรที่แท้จริงก็คือตัวของเราหรือเอเธอร์นั่นเองครับตัวเอเธอร์เนี่ยมีพลังในการชำระล้างนะครับพูดก็คือในตอนแรกสาเหตุที่เวนติต้องการใช้พินเพื่อเรียกดาวารินมาก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปหาดาวารินในสตอมเทอร์เรอร์แลนด์นี่แหละครับดังนั้นการนำพินมาแล้วก็เรียกมังกรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าหลังจากที่เรียกดาวารินมาสำเร็จแล้วนะครับแผนต่อมาก็คือให้เอเธอร์ใช้พลังงานในการชำระล้างของเขาเนี่ยล้างคำสาปให้กับดาวารินนั่นเองครับโดยเมื่อพวกเราทุกคนได้ฟังดังนั้นนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเวนติเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะกำจัดดาวารินพวกเราทุกคนจึงกลับมามีความหวังอีกครั้งที่จะช่วยเหลือดาวารินครับและเมื่อเป็นดังนั้นเราทุกคนจึงรีบเดินทางไปยังสตอมเทอร์เรอร์แลโดยตลอดการเดินทางเนี่ยเราก็จะพบกับอุปสรรคพอสมควรเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเหล่าฮิลิชูที่ได้รับคำสั่งมาจากเหล่าอบิสให้มาขัดขวางพวกเรานั่นเองนะแต่ท้ายที่สุดครับเราก็สามารถเข้าไปยังสตอมเทอร์เรอร์แลได้สำเร็จหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็ได้บุกไปยังใจกลางที่ซึ่งเป็นหอคอยหรือจะเรียกว่าจุดที่สูงที่สุดของ Storm Terror Lair ก็ได้ครับแล้วเราก็ได้มุ่งหน้าไปหาดาวารินเพื่อที่จะกำจัดมันและให้ความช่วยเหลือในการชำระล้างคำสาปให้แก่มังกรสายลมตนนี้โดยเนื้อหาตรงนี้ครับในตลอดทางเนี่ยทางตัวเกมก็จะมีการโปรยเนื้อเรื่องประวัติของ Storm Terror Lair นะครับว่าในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่แบบไหนมาก่อนและทำไมมันถึงได้กลายมาเป็นซากปรักหักพังแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปเล่าแยกให้อีกคลิปนึงเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างยาวพอสมควรนะอีกทั้งมันก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสักเท่าไหร่เนาะดังนั้นเอาไว้เดี๋ยวไปสรุปอีกคลิปดีกว่านะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงยังหอคอยที่สูงที่สุดสำเร็จครับเวนติก็ได้ใช้พลังแห่งสายลมนับพันส่งให้เรานั้นขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อต่อกรกับดาวารินอีกครั้งแต่สุดท้ายครับพวกเราทุกคนก็ได้รวมพลังกันจนสามารถให้ความช่วยเหลือดาวารินได้สำเร็จSince we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all.Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so,
You still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. หลังจากที่เราสามารถช่วยเหลือดาวลินได้สำเร็จแล้วครับทางตัวเกมก็ได้สคริปต์เรื่องราวไปเป็นเวลาหลายวันนะโดยหลังจากที่ผ่านไปหลายวันนะครับตัวของเราก็ได้เดินทางกลับเข้ามายังเมืองมอนสแตทซึ่งคนแรกที่เราได้พบเจอก็คือเอมเบอร์นะเอมเบอร์นั้นบอกว่าหัวหน้าจีนของเธอเนี่ยได้เดินทางกลับมายังกองอัศวินตั้งแต่เมื่อวานแล้วอีกทั้งตัวของจีนยังได้รายงานเรื่องราวทุกอย่างให้กับกองอัศวินรวมถึงชาวเมืองได้ฟังครับดังนั้นในตอนนี้ทุกคนจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว4วายุอย่างดาวลินนั้นถูกควบคุมโดยเหล่าอบิสออเดอร์ซึ่งเอมเบอร์นั้นก็ยินดีและรู้สึกขอบคุณเรามากๆครับที่สามารถช่วยเหลือเจ้ามังกรดาวลินได้โดยเธอก็อยากจะพาเราเนี่ยไปเลี้ยงฉลองที่ร้านอาหารในมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ากู๊ดฮันเตอร์ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในความสำเร็จครั้งนี้นะอีกทั้งยังเป็นการทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับไพมอนด้วยนะว่าเอมเบอร์เนี่ยจะพาไพมอนมาเลี้ยงอาหารแต่เอมเบอร์นั้นครับให้เราไปรอที่ร้านอาหารก่อนเลยเพราะว่าในตอนนี้เธอต้องไปจัดการงานให้เสร็จก่อนซึ่งงานเหล่านั้นก็ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นการจัดการเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆเมืองที่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบของพวกอบีสนั่นแหละนะก็คือเจ้าพวกอบีสเนี่ยมันสั่งฮิริชูมาอีกทีนะครับรอบๆเมืองเลยเต็มไปด้วยฮิริชูนะกองอัศวินมากมายเนี่ยก็เลยจะต้องตามไปเก็บงานเหล่านั้นนั่นเองครับโดยในระหว่างทางที่เรามุ่งหน้าไปยังร้านอาหารเนี่ยเราก็จะพบเจอกับชาวเมืองแล้วเราก็ได้พูดคุยทักทายกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของภัยพิบัติมังกรที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหล่าชาวเมืองในตอนนี้ก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับอีกทั้งบางคนเนี่ยก็ยังจำได้นะครับว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วสตอมเทอร์เรอร์เนี่ยคือดาวลินนั่นเองต้องบอกแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาจำไม่ได้ครับว่าสตอมเทอร์เรอร์เนี่ยคือดาวลินเนาะดังนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นครับพวกเขาก็เลยกลับมาจำได้อีกทีนะว่าอ๋อเนี่ยคือ1ใน4วายุที่เคยปกป้องพวกเขามานี่เองหลังจากที่เราเดินทางมาถึงร้านอาหารกูดฮันเตอร์ครับเราก็ได้พบเจอกับเคยะนะตัวเคยะนั้นเข้ามายินดีกับเราในเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับไพมอนก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเคยะถึงว่างอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งที่เราอัศวินมากมายกำลังวุ่นวายอยู่กับการกำจัดมอนสเตอร์รอบๆเมืองแท้ๆเคยะจึงได้อธิบายนะครับว่าในตอนนี้เขากำลังใช้ความคิดอยู่โดยเรื่องที่เขาคิดอยู่นั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของ Abyss Order ครับเขาอธิบายว่าตัวเขาเนี่ยเอะใจตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันแปลกๆเนื่องจากกองกำลังของ Abyss นั้นเนี่ยปรากฏตัวขึ้นในภัยพิบัติครั้งนี้น้อยมากๆทั้งที่พวกมันเนี่ยครับบงการอยู่เบื้องหลังความจริงแล้วมันจึงน่าจำเป็นที่จะต้องส่งกองกำลังมาเยอะกว่านี้นะแต่สิ่งที่พวกมันส่งมาส่วนใหญ่เนี่ยกลับเป็นเพียงเหล่าฮิริชูเท่านั้นครับเคยะคิดว่า Abyss Order มันน่าจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ภายในดังนั้นในตอนที่พวกเรากำลังไปจัดการกับดาวลินเนี่ยตัวของเคยะจึงเฝ้ารับมืออยู่ที่เมืองครับเพราะว่าหาก Abyss เนี่ยจะเข้ามาโจมตีแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาที่กองกำลังหลักของมอนสเตอร์อย่างดีลุกกับจีนเนี่ยได้เดินทางไปจัดการมังกรนั่นเองครับซึ่งเขาก็คิดถูกครับมี Abyss Mage Pro มาจริงๆด้วยตัวของเคยะจึงได้จัดการกับพวกมันลงไปและได้ใช้ความสามารถทางภาษาของเขาเค้นข้อมูลจากพวกมันมาครับพวกมันเลยคายข้อมูลออกมาว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นคนที่พวกมันเนี่ยเรียกว่านายท่านเป็นสาวน้อยผู้หญิงด้วยนะครับโดยเนื้อหาตรงจุดนี้เราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือน้องสาวของเอเธอร์หรือน้องสาวของเรานั่นแหละครับแต่เนื้อหาในเกมตอนนี้ตัวเอเธอร์หรือตัวเราเนี่ยยังไม่รู้ความจริงนะครับว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วน้องสาวของเราเนี่ยคือนายท่านของอบิสนั่นเองนะในระหว่างที่เรากำลังคุยกันอยู่นั่นเองครับเอมเบอร์ก็ได้เดินทางมาถึงพอดีเราจึงพักการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเคยะไปก่อนครับซึ่งเราและเอมเบอร์กับไพมอนก็ได้ร่วมโต๊ะทานอาหารกันเอมเบอร์ถามเราว่าหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนี้จบลงไปแล้วเรากับไพมอนเนี่ยจะต้องการทำอะไรต่อไปล่ะซึ่งตัวของเรากับไพมอนก็บอกไปครับว่าเราต้องการจะออกเดินทางไปยังอีก6ประเทศที่เหลือเพื่อตามหาเบาะแสของน้องสาวเราซึ่งเอมเบอร์ก็ค่อนข้างเสียใจนะครับที่ตัวเราจะจากเมืองมอสแตทไปแต่ว่าเธอครับก็บอกว่าเธอพร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของเราเสมอเมื่อคุยกันเสร็จแล้วเราก็รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขหลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วครับเราก็มุ่งหน้าไปยังโบสถ์ฟาวเนียสร่วมกันกับจีนและเวนติซึ่งจุดมุ่งหมายที่ไปครั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะนำพินไปคืนนั่นเองครับโดยซิสเตอร์ที่มาต้อนรับในครั้งนี้ก็คือบาบาร่าน้องสาวแท้ๆของรักษาการหัวหน้าจีนของเรานั่นเองครับTone for these sins for the rest of my life. It would still not be enough. Oh, give it here.
again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf bard! Hey, don't go! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin! Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? You should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั้นเราก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับคนแรกที่เราพบก็คือบาบาร่าเราจึงได้ถามบาบาร่านะครับว่าตอนนี้เวนติเป็นอย่างไรบ้างและเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยบาบาร่าก็ได้บอกเขาว่าตอนนี้เวนติจากไปแล้วซึ่งก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาจะเดินทางไปยังสัญลักษณ์ของฮีโร่แห่งมอนสเตดเมื่อได้ยินดังนั้นเราก็รู้ทันทีนะครับว่ามันคือที่ไหนเราจึงรีบมุ่งหน้าไปหาเวนติทันทีซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงยังวินไรแล้วเนี่ยเราก็เห็นเวนติในตอนนี้ครับว่าเขาเนี่ยดูไม่เป็นอะไรมากแล้วเราจึงหายกังวลไปได้1ปอนะครับแต่สิ่งแรกที่เราถามเวนติก็คือโนซิสคืออะไรอย่างนั้นหรือเวนติจึงได้อธิบายว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี้ยไม่สามารถพูดให้กับมนุษย์ทั่วไปฟังได้นะแต่เขาเนี่ยจะแอบพูดให้เราฟังหน่อยก็แล้วกันเวนติได้อธิบายว่าตัวของเราน่าจะเคยรู้จักกับวิชั่นมาบ้างแล้วแต่เขาจะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชั่นให้ฟังว่าวิชั่นเนี่ยเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ภายนอกที่มีเพียงแค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ได้รับมันซึ่งเหล่าผู้ถูกเลือกที่ได้รับวิชั่นนั้นจะสามารถดึงพลังงานธาตุจากธรรมชาติมาใช้งานผ่านเจ้าสิ่งที่เรียกว่าวิชั่นนั่นเองครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกๆคนที่ได้ครอบครองวิชั่นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นเทพเจ้าได้ดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเทพเจ้าดั้งเดิมผู้ที่ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะขึ้นไปยังเซเลสเทียนั่นเองครับเมื่อได้ฟังดังนั้นนะไพมอนก็เกิดอาการสงสัยครับว่าคำว่าเทพดั้งเดิมเนี่ยตัวเธอไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยซึ่งเวนตีก็บอกเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ไพมอนเนี่ยจะไม่เคยได้ยินนะเนื่องจากความลับนี้น่ะมีแต่เทพที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถรับรู้ได้ซึ่งนั่นก็คือหลักการทำงานของวิชั่นแต่พวกเทพอย่างเวนติครับหรือเหล่าอาคอนนั้นต่างออกไปพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานธาตุผ่านวิชั่นแต่ถึงแม้เขาจะสามารถใช้พลังงานธาตุได้โดยที่ไม่ต้องผ่านวิชั่นก็ตามครับเหล่าเทพก็มีอุปกรณ์ที่สามารถดึงศักยภาพของพลังงานธาตุมาใช้งานได้เหมือนกันครับซึ่งมันก็เป็นการดึงศักยภาพของธาตุที่เหนือกว่าวิชั่นอย่างมากอุปกรณ์ที่ว่านั้นก็คือโนซิสนั่นเองครับซึ่งโนซิสนั้นเป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อระหว่างเซเลเทียกับเหล่าทวยเทพอีกด้วยนะดังนั้นมันจึงทำให้เรารู้นะครับว่าวิชั่นที่เวนติแขวนอยู่ในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นของปลอมครับตัวเทพอย่างเขาเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีวิชั่นด้วยซ้ำการที่มีวิชั่นแขวนเอาไว้เนี่ยก็เพื่อว่าเขาจะได้ปลอมตัวให้มันกลมกลืนกับมนุษย์เพียงเท่านั้นเองครับไพมอนจึงถามต่อไปนะครับว่าแล้วผู้หญิงที่มาชิงโนซิสไปจากเวนตินั้นเธอคือใครกันเวนติก็บอกไปครับว่าเธอคนนั้นมีชื่อว่าซินยอร่าเป็นอันดับที่8ของผู้บริหารฟาทุยเหล่าผู้บริหารฟาทุยทุกๆคนนั้นล้วนแล้วแต่เหมือนซินยอร่าครับพวกเขาทั้ง11นั้นได้รับพลังมาจากเทพแห่งน้ำแข็งหรือราชินีซาริซาซึ่งตัวของร
ราชินีซาเรซ่าครับเธอเนี่ยเป็นเทพที่ปกครองประเทศแห่งน้ำแข็งหรือก็คือเป็นราชินีน้ำแข็งที่ปกครองประเทศเนตนายานั่นเองครับเหล่าผู้บริหารทั้ง11คนนั้นต่างก็ขึ้นตรงต่อเธอทั้งนั้นเลยครับเวนตินั้นคิดว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของเหล่าเทพทั้ง7ในตอนนี้มันจะไม่แน่นแฟนมากแต่เขาก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับว่าราชินีน้ำแข็งนั้นจะวางแผนขโมยโนซิสของเหล่าอาคอนโดยเราก็ถามต่อไปนะครับว่ารู้หรือเปล่าว่าราชินีน้ำแข็งนั้นเป็นคนอย่างไรเวนติก็เล่าให้ฟังครับว่าราชินีน้ำแข็งนั้นเนี่ยเขารู้จักกันเมื่อประมาณ500ปีก่อนซึ่งด้วยระยะเวลาที่ผ่านมากว่า500ปีจนถึงตอนนี้ครับมันจึงทำให้เหมือนกับว่าเวนติกับเทพน้ำแข็งเนี่ยกลายเป็นคนแปลกหน้ากันไปโดยปริยายเลยเวนติเล่าให้ฟังว่าเมื่อ500ปีก่อนนั้นเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่งหลังจากภัยพิบัตินั้นตัวของราชินีน้ำแข็งก็ได้ตัดการติดต่อกับเวนติทั้งหมดเลยครับไม่รู้ว่าเธอได้ตัดการติดต่อกับวงทวยเทพองค์อื่นด้วยหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แผนการที่แท้จริงของตัวราชินีน้ำแข็งนะครับว่าเธอนั้นต้องการอะไรกันแน่แต่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องราวอุกอาจที่ซิงยอร่าเนี่ยมาชิงโนซิสไปจากอาคอนแบบเนี้ยนะครับมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างบุ่มบ่ามมากๆเลยนะดังนั้นตอนนี้เวนติเชื่อว่าพวกเขาน่าจะไม่เคลื่อนไหวสักพักครับดังนั้นเวนติจึงพักเรื่องนี้ไปก่อนครับและเอาไว้ทีหลังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องราวของมังกรดาวลินในตอนนี้ครับหลังจากที่ตัวของดาวลินเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเรานะเขาก็ได้กลับไปเป็น1ใน4วายุสหายของเวนติอีกครั้งนั่นเองครับก็ถือว่าจบแฮปปี้นะซึ่งเมื่อคุยกันจบแล้วเวนติก็ได้แนะนำเรานะครับว่าหากอยากออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆนั้นเนี่ยที่เขาแนะนำให้เดินทางไปต่อก็คือประเทศเพื่อนบ้านของมอนสเตดอย่างประเทศหลีเย่ครับที่แห่งนั้นถูกปกครองโดยราชันแห่งหินอีกทั้งราชันแห่งหินเนี่ยยังมีอีกฉายาครับเขาถูกขนานนามว่าราชันแห่งเหล่าเซียนอีกด้วยนะเป็นอะไรที่เท่มากครับโดยในแต่ละปีนั้นเนี่ยตัวของเทพแห่งหินจะปรากฏตัวออกมาเพื่อพูดคุยกับเหล่าประชาชนของเขา1ปีต่อ1ครั้งเพื่อแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในปีต่อไปนั่นเองครับซึ่งเหล่าชาวเมืองของหลีเย่เนี่ยก็จะเรียกพิธีกรรมนั้นว่าพิธีอัญเชิญเซียนนั่นเองครับโดยไทมิ่งของระยะเวลาในตอนนี้มันก็ใกล้กับพิธีอัญเชิญเซียนมากๆแล้วเวนติจึงแนะนำว่าหากอยากจะเดินทางต่อไปและอยากเจออาคอนเนี่ยสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือหลีเย่นั่นเองครับซึ่งเราก็ตกลงตามนั้นนะครับแล้วเราก็ได้บอกลากับเทพแห่งสายลมและมุ่งหน้าต่อไปยังประเทศหลีเย่นั่นเอง